ครับระหว่างรอเพื่อนนะครับวันนี้เป็นทรายสองบีนะครับซึ่งเป็นนะฟิสิกส์ชั้นสูงในกลุ่มมอต้นนะครับเป็นกลุ่มมอต้นอยู่นะครับโดยเนื้อหายังถือเป็นมอต้นเพราะฉะนั้นนะเด็กเล็กๆจะไหวไหมเนี่ยนะแต่ว่าครูสอนนะเนื้อหามอต้นที่มันคาบเกี่ยวมอปลายเพราะฉะนั้นสองบีจะมีนะเรื่องเดียวกันจะไปเรียนมอปลายด้วยคล้ายๆกับอะไรดีอะเซลล์อย่างเงี้ยเซลล์เรียนมันทุกชั้นเลยป.6 ก็เรียนเซลล์ม.1 ก็เรียนเซลล์ขึ้นม.4 บทแรกของชีวะก็เรียนเซลล์นะขึ้นมหาลัยนะครับปี1ก็ยังเรียนเซลล์แต่ความลึกไม่เท่ากันนะครับจ๋าคนละเซลล์แล้วลูกเซลล์ขายน้ำมันกับเซลล์ขายของเดี๋ยวเคว้งเดี๋ยวรองเท้าเลยเซลล์ไปถึงทำงานเลยลูกโอเคเซลล์ขายของทีนี้นะครับเรื่องนี้ของ 2B ฟิสิกส์อันนี้ก็จะอยู่ม.ปลายด้วยแล้วไม่ได้ถามนี่ลูกครูห้องพีไม่ได้ถามอะไรเลยนะครูเป็นฝ่ายพูดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมมีคำตอบนะเดี๋ยวครูพูดถึงในรูมเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเรียนในมปลายก็คือแสงไฟฟ้าเรียนในมปลายเพราะฉะนั้นครูสอนเรื่องเดิมทั้งมต้นและมปลายครูจึงเจาะลงความลึกยากนะทำระดับความยากมปลายให้เลยจะได้ถือโอกาสเป็นประโยชน์นะใช้ไปถึงมปลายได้เลยนะหนังสือได้รับไปแล้วลูกนะครับทราย 2B เป็นฟิสิกส์ขั้นสูงสิ่งที่เราต้องเรียนก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับนะแต่หลักๆก็จะเป็นแสงกับไฟฟ้านะเป็น2เรื่องใหญ่นะเรื่องอื่นก็จะเล็กๆได้หนังสือกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับต้องแนะนำตัวกันไหมอ่ะพอเถอะเนาะถึงเวลาควรหยุดได้แล้วโอเคงั้นเราก็จะลงเนื้อหาเลยโดยพวกกลุ่ม B ไม่มีเรื่องผีนะลูกเพราะเรากำลังจะโตเข้าสู่ถ้าหนูไม่พูดจะไม่มีใครสงสัยเลยว่าหนูเป็นใบหรือเปล่าลูกนะเราจะบอกว่ากลุ่ม B คือ 2B 3B 5B จะไม่ค่อยได้เล่าเรื่องผีแล้วเพราะว่าถือเป็นกลุ่มโตขึ้นนะโตๆเขาไม่ฟังเรื่องผีกันใช่ไหมลูกใช่นะมันดูแบบไม่เข้าพวกแล้วไงนะครับจะเรียนเป็นหลักกับมีชิงรางวัลบ้างแทรกนะครับพร้อมกับดูคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเช่นเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าแล้วก็จะมีคลิปที่เขาจะทำการทดลองนะเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะเนื้อหาก็จะเริ่มหนักขึ้นสวัสดีครับไปเริ่มดีกว่าหรือเปิดหนังสือไปนะครับหนังสือนี่มีหน้าที่เขาพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ช่วงต้นนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะจะเป็นหน้าสรุปตอนท้ายเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบหรอกนะครับก็คือนะจะมีสรุปเรื่องแสงนะครับพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างกระจกว้าวกระจกนูนเลนว้าวเลนนูนโน่นนี่นั่นนะครับการหักเหนะครับภาพที่ใหญ่ขึ้นเล็กลงนะครับโน่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนจบเนาะนะครับมาสรุปกันตรงนี้อีกหนึ่งรอบว่านะสิ่งที่เราได้ไปนะครับสอดคล้องกับนะครับภาพสรุปเหล่านี้ทั้งหมดเลยโอ้เยอะมากนะครับก้าวหน้านะครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าว่างๆนะครับส่วนการเรียนของเราจะเป็นการจดถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มกันที่ประมาณหน้า10ลูกนะครับเปิดไปได้เลยลูกไปดูกันนะครับเรื่องแรกลูกเรื่องแรกเราจะเรียนเรื่องแสงเลนแล้วก็กระจกนะครับนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับเอาไปดูกันนะครับเอาพี่เขาวางภาพไว้ให้แล้วนะครับภาพพวกนี้เราจะกลับมาตอนจบเนาะนะเป็นภาพบทสรุปดูบิ๊กข้ามเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาลูกไปดูกันนะครับเรื่องของนะครับกระจกและเลนลูกนะกระจกและเลนไปไหนละนะครับนะกระจกและเลนลูกอันแรกเลยที่เราจะไปเรียนคือกระจกราบลูกนะครับซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดลูกนะครับกระจกราบก็คือกระจกส่องหน้าที่เราส่องกันอยู่ทุกวันได้ส่องกระจกกันบ้างปะได้ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูครูก็ส่องกระจกทุกวันลูกแต่ทุกเช้าที่ครูส่องครูจะเห็นแต่นางฟ้าลูกนะนางมาเห็นแต่นางฟ้าอยู่ในกระจกนางยักษ์บ้านเองสิเอาไปดูกันอะไรคือกระจกราบนะครับกระจกราบภาพที่ได้เป็นภาพอะไรลูกภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพจริงหรือภาพเสมือนเสมือนจริงชิบหายแล้วตกลงเสมือนหรือจริงอะ
พจริงภาพเสมือนลูกภาพจากกระจกราบลูกเคยเจอมาบ้างแล้วจริงเหรอจริงหรือเสมือนเอ๊ะเสมือนจริงกิ๊กภาพจากกระจกราบนี้เรียกภาพจริงหรือภาพเสมือนเฮ้ยภาพนั้นแหละนั่นเป็นภาพเสมือนลูกเป็นภาพเสมือนนะครับมีขนาดเท่ากับวัตถุพอดีเป๊ะเลยนะครับจะได้ภาพเสมือนลูกนะครับขนาดเท่ากับวัตถุลูกเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดว่าอะไรคือภาพเสมือนอะไรคือภาพจริงลูกนะครับต่างกันยังไงนะขนาดเท่ากับวัตถุเป๊ะเลยนะครับถ้าคุณบิ๊กซองกระจกแล้วคุณบิ๊กรู้สึกว่าตัวเองอ้วนแปลว่าจริงๆคุณบิ๊กแหมถือโอกาสด่าเลยนะแต่เผอิญส่องทุกรอบก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอ็กเซ็กซี่เซ็กซี่กับเซ็กจัดคนละเรื่องลูกนะได้ภาพเสมือนขนาดเท่าวัตถุจริงๆเลยขนาดเท่าวัตถุเพราะฉะนั้นถ้าหนูส่องกระจกรู้สึกว่าตัวเองอ้วนก็คืออ้วนจริงๆลูกถ้าส่องแล้วผอมแล้วสวยแบบครูอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่อาจจะไม่ใช่ลูกนะแต่ความพิเศษของกระจกราบคือภาพที่ได้จะกลับซ้ายเป็นขวากับขวาเป็นสายเรียนในปฐมแล้วนะครับนะคำศัพท์ที่เรียกว่าการกลับซ้ายเป็นขวาการกลับขวาเป็นซ้ายภาษาวิทยาศาสตร์เราใช้คำว่าปัสสาวะภาควิโลมลูกนะจะกลับนะซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายลูกหนูก็หลบสิคะครูก็ต้องเขียนแล้วลูกแล้วครูจะไปปรากฏตัวอยู่ตรงไหนถ้าครูจะเขียนน่ะนะครับเรียกว่าปัสสาวะภาควิโลมนะปัสสาวะภาควิโลมเอ๊ะครูบิ๊กเล่าเรื่องผีกระจกเงาไปยังผีตึกยาวพอมาถึงก็เอาเลยต้นข้ามเลยใช่ป่ะให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนกลับซะไม่ได้เรียนก่อนเรียกว่าปัสสาวะภาควิโลมลูกนะกลับซ้ายเป็นขวากลับซ้ายกลับขวาเป็นซ้ายลูกนะภาษานะอังกฤษใช้คำว่า lateral inversion ลูกนะครับ lateral inversion นะครับเราก็จะลงลึกกว่าแบบเด็กป.6 ปกตินิดนึงนะครับเป็นม.ต้นแล้วก็จะเลยขึ้นไปเป็นความยากระดับม.ปลายอีกนิดนึงนะครับนะกลับซ้ายเป็นขวากลับขวาเป็นซ้ายลูกอะไรคือกับขวาเป็นซ้ายกับซ้ายเป็นขวาเช่นถ้าหนูยืนส่องอยู่หน้ากระจกเงานะครับหนูยกมือซ้ายลูกหนูยกมือซ้ายในกระจกจะยกมือขวาลูกนะจะยกมือขวานะครับอันนี้ครูบิ๊กยกมือซ้ายนะลูกนะครับแต่ภาพในกระจกลูกภาพในกระจกซึ่งจะมีขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแขนที่ยกจะเป็นแขนของนะมือขวาลูกวาดไม่เหมือนคนเลยใจเย็นๆนะคะหนูจะรู้คอนเซปต์เรื่องผีของครูแล้วใช่ไหมคะเคยได้ยินเหรอลูกเคยได้ยินค่ะแม่เปิดช่องให้ฟังทุกวันนะกลับซ้ายเป็นขวากับขวาเป็นซ้ายลูกนะครับนะซึ่งนะครับในกระจกครูนะครับจะเห็นภาพเป็นแขนขวาของเขายกขึ้นลูกนะครับทั้งที่นะตัววัตถุเรายกแขนซ้ายลูกนะแขนซ้ายนะแต่ภาพที่ได้จะเป็นแขนขวายกขึ้นแล้วเรียกว่าการกลับซ้ายเป็นขวาการกลับขวาเป็นสายภาษาวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าปัสสาวะภาควิโลมนะภาษาอังกฤษก็ lateral inversion inverse ก็แปลว่าตรงกันข้ามลูกนะ lateral inversion นะครับหลักการของมันแค่นี้เดียวนะครับหลักการของมันก็คือมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนลูกนะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนถ้ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเป๊ะเลยแปลว่าอะไรลูกภาพที่ได้ก็ต้องมีขนาดเท่าวัตถุเป๊ะเช่นกันลูกนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงเรียกว่านะมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนลูกกระจกเราจะวาดเป็นนะวัตถุเรียบลูกนะนะตัวที่ฉาบอยู่ด้านหลังอันนี้คือประหลอดลูกนะครับจะอยู่ด้านหลังกระจกนะลูกนะประหลอดฉาบหลังกระจกนะครับเส้นปกติคือเส้นที่ตั้งฉากลูกนะเส้นปกติคือเส้นที่ตั้งฉากกับผิวระนาบลูกเส้นปกติเราเรียกเจ้าเส้นที่ตั้งฉากว่านะเส้นปกติให้ดาวเส้นปกติภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่าอะไรลูกเส้นปกติ normal line นะครับเราก็แปลมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเวลาเราแปลกลับก็กลับไปที่เดิม
ครับก็จะมีมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนลูกนะจดเองลูกจะได้จำได้ลูกนะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้ลูกดังนั้นเราจะค่อยๆไปด้วยกันลูกนะมุมกระทบตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่เป็นเรื่องยากอยู่นะครับฟิสิกส์มอต้นก็จะบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นนะส่วนของไซน์ 2B นี่แหละนะครับนะก็คือนะมีเรื่องของแสงมีเรื่องของไฟฟ้าเด็กที่จะไปสอบเข้าม.4รวมถึงเรียนสายวิทย์ในม.ปลายควรทำเรื่องพวกนี้ได้ลูกแต่ถ้าหนูทำไฟฟ้าไม่ได้ทำแสงไม่ได้โอกาสสอบติดก็จะน้อยลงแถมต่อให้สอบได้เรียนสายวิทย์ในม.ปลายก็นะจะนรกมากลูกเพราะพื้นฐานเราไม่ดีลูกอ่ะไปดูกันนะเส้นปกติเราใช้คำว่านะครับ normal line ลูก normal line นะมุมทั้งสองต้องวัดเทียบกับเส้นปกตินะครับนะเราเรียกว่า normal line มุมตกกระทบใช้ theta i ย่อมาจากคำว่า ครูถามหนูไม่ใช่หนูมาถามครูมุมตกกระทบภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรียนมาแล้วสิโรงเรียนเรียนมั้ยยังกิ๊ดกิ๊ดโรงเรียนสอนถึงยังยังไม่เรียนเลยโรงเรียนเขาสอนอะไรมั่งลูกไม่เคยสอนอะไรเลยสอนหนังสือกอไก่ขอไข่อีนี่โรงเรียนหาแล้ววะเนี่ยมอต้นยังกอไก่ขอไข่อยู่เลยน่ารังเกียจมากลูกมุมตกกระทบเราเรียกว่าอินซิเดนต์ลูกนะอินซิเดนต์ไลท์นะครับมุมตกกระทบลูกนะมุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนเสมอภาพที่ได้ลูกนะครับภาพที่ได้นะครับจึงทำให้ขนาดเท่ากับวัตถุเสมอลูกนะครับอินซิเดนต์ก็เลยย่อตัวด้วยตัวไอลูกนะอินซิเดนต์นะเซต้าลูกนะแปลว่ามุมลูกนะอินซิเดนต์นะคุณบิ๊กสอนลงรายละเอียดเลยว่าทำไมถึงต้องค่อยด้วยตัวไอนะครับแองเกิลลูกนะสะกด A N G นะครับ L E ถ้าหนูสะกดแบบนี้แปลว่าอะไรลูก A N G E L ลูกบิ๊กหรอเฮ้ยเด็กทำไมไม่โกหกพูดความจริงอยู่ด้วยเลยA N G E L แปลว่าบิ๊กเหรอลูกใช่เลยนะแปลว่าบิ๊กลูกก็ภาพมันฟ้องอ่ะจะให้โกหกยังไงเห็นคาหนังคาตาขนาดนี้เลยต่อโอเค Angel ลูกออกเสียงว่าเองนะลูก Angel นะครับไม่ใช่แองลูกนะ Angel แปลว่าคุณบิ๊กนะก็อีกนี่ชาตินี้ก็เห็นคาตาอยู่นะสะกดจะผิดค่ะนะถ้าคุณบิ๊กเป็นเองเจ้าหนูเป็นอันนี้ค่ะคล้ายกันนะลูกนะหนูจะสะกดสลับไปสลับมาอยู่ 3-4 ตัวเนี้ยนะตัวนี้อ่านออกเสียงว่า angle เกิลกอไก่นะเกิลซาว angle angel j sound นะครับ g sound นะอันนี้ออกเสียงว่า angle แปลว่าหมาบ้านเองสิแองเกิลแปลว่าฮะอะไรนะคะข้อศอกเอลโบค่ะไม่ใช่ค่ะเอลโบแปลว่าข้อศอกและแองเกิลหัวเข่าหนีลูกโอ้ยเก่งภาษาอังกฤษจริงๆอีพวกนี้ถูกทุกอันเลยนะแต่ไม่ถูกอันนี้ลูกถูกข้อศอกถูกหัวเข่าแต่ยังไม่ได้ลูกแองเกิลแปลว่าแองเกิลแปลว่าข้อหรือข้อมือข้อเท้าเอาเงี้ย ankle นะครับข้อเท้าแล้วกันหนูน่าจะเหมาะคนข้อเท้าค่ะหล่อเล่นหมายถึงเป็นฐานที่สำคัญในการทรงตัวไม่รู้ยังไม่จบนะครับใน incident ankle นะครับมุมตกกระทบก็ต้องมีมุมสะท้อนลูกนะมุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบจึงทำให้ภาพที่ได้เท่ากับวัตถุจริงลูกแล้วใช้คำว่าตัว R ย่อมาจากคำว่าอะไรดีว่าสะท้อนสะท้อนภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่า reflect ลูกนะ reflect นะสะท้อนเราจะได้ต่อไปเวลาเราเจอในหนังสือหรือเวลาคุณบิ๊กย่อนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ที่มาที่ไปลูกนะครับว่าทำไมเขาต้องย่อด้วยเซต้าห้อย I เซต้าห้อย R ลูกปกติมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนไม่วัดจากที่อื่นนะลูกวัดเทียบกับเส้นปกติเสมอนะครับซึ่งตั้งฉากกับผิวระนาบวัตถุลูกนะวัดตั้ง
ฉากวัดเทียบกับเส้นปกติซึ่งตั้งฉากกับผิวระนาบวัตถุลูกนะภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า normal line ลูกเพื่อให้วันนี้เป็นวันพิเศษนะสำหรับไซส์ของบีก็โอเคเดี๋ยวเบรกให้เป็นผีปัสสาวะภาควิโรมน้องกิ๊กเคยฟังยังไปฟังมาจากไหนแอบไปดูเทปของคนอื่นเร็วมากไม่ได้สมัครคอร์สนั้นสลับกันดูสลับกันดูเรื่องผี เร็วมากอ๋อไซส์4เองกำลังดู Naked News เป็นภาพโป๊อยู่พอดีก็เลยให้มันมาดูของเองและเองก็ไปดูเรื่องเล่าของมันนะคุณพี่ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับเนื้อหาที่สอนเพื่อให้แบบเห็นภาพอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไซส์4เรามี Naked News ใช่ไหมนะการรายงานข่าวนะแบบเจาะลึกถึงกึ่นลูกเห็นทุกลึกทุกมุมทุกซอกของข่าวลูกผนังคืออะไรถูกแล้วลูกไม่ได้ถามหรือหนูด่าครูลูก งงเอาไปต่อลูกนะครับนะซึ่งนะกระจกเงาราบลูกมีประโยชน์ด้วยประโยชน์กระจกเงาราบเอาไปทำอะไรได้บ้างลูกปกติหนูใช้ประโยชน์จากกระจกเงาราบทำอะไรได้บ้างลูกฮัลโหลกระจกเงาราบถูกเอาไว้ส่องหน้าลูกเอาไว้ส่องหน้านะครับนะแต่อย่างหนูควรต้องแต่งหน้าลูกนะมันจะได้ดูดีขึ้นลูกแต่อย่างครูปกติจะตื่นมาหน้าสดเลยแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยลูกก็สดไงลูกล้างหน้าก็ได้แบบนี้ค่ะครูตื่นมาท่านี้เลย อะไรนะแบบกันน้ำกันน้ำกันลมลูกนะเอาไว้ส่องหน้าลูกกระจกเงาราบมีประโยชน์อันที่หนึ่งไว้ส่องหน้าอันที่สองลูกทำอะไรได้อีกลูกกระจกรถยนต์ไม่ใช่กระจกเงาราบนะไม่ลาบไม่ลาบขนาดไม่เท่าวัตถุแว่นบ้านเองใส่กระจกเหรอลูกอีบ้ามึงก็เห็นแต่ประหลอดสิลูกเอากระจกมาไว้หน้าตาแล้วจะเห็นอะไรล่ะลูกกระจกเงาราบเราทำอะไรได้อีกทำแบบสะท้อนเลเซอร์เลิศนะเก่งเวอร์อ่ะนะสะท้อนในแบบเลเซอร์ได้ลูกนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าใช้ในกล้องพวกกล้องโทรทัศน์อย่างนี้มีลูกกล้องโทรทัศน์แบบหักเหหรือแบบสะท้อนลูกต้องแบบสะท้อนนะใช้ในกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงลูกนะกล้องนะโทรทัศน์รวมถึงพวกเลเซอร์ด้วยนะครับนะแบบสะท้อนแสงลูกขากระจกมันไม่สะท้อนสันดานคนจะเย็นๆนะลูกถึงจะเอากระจกสะท้อนสันดานคนเลยเหรอลูกอ่ะทำอะไรได้อีกลูกในกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงลูกนะมีกระจกเว้ารวมแสงลูกเลนส์นูนแต่ใช้กระจกเว้านะกระจกเว้านะครับรวมแสงลูกนะครับมีเลนส์นูนด้วยนะครับมีเลนส์นูนอยู่ในนั้นด้วยแต่แทนที่จะเป็นเลนส์นูน2อันลูกมันจะเป็นกระจก1อันกับเลนส์นะครับ1อันรวมถึงนะครับมีกระจกลาบด้วยลูกนะกระจกลาบอันนี้ออกข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์ไปลูก51มั้ง51หรือ52ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละเนี่ยอย่างเงี้ยรายละเอียดแบบนี้มันลงในข้อสอบได้หรือเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้นะครับตอบไม่ได้เลยนะว่ากล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจริงๆก็ยังมีนะครับกระจกว้าวเป็นหลักแต่ในกระจกว้าวเองก็ไม่พอยังมีเลนส์นูนแถมมีกระจกราบอีกนะครับมีกระจกราบอีกนะมี3อย่างเลยนะนอกจากนี้แล้วชามกล้องดูแห่ลูก
ประถมเรียนมาแล้วกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายภาษาอังกฤษใช้คำว่า เด็กป.6 ผ่านระดับป.6มาแล้วกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายภาษาอังกฤษเรียกว่า เรียนแล้วก็ลืมแล้วก็คืนครูหมดแล้วนะกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายลูกนะกล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายเดี๋ยวครูจะเอาหนูไปใส่ไว้ในเรือดำน้ำค่ะแล้วให้มันออกอ่าวไทยไปเลยค่ะนะกล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายมันเป็นยังไงบ้างนะใช้กระจกกี่ชิ้นลูกเพื่อออกข้อสอบเดาได้ไหมกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำใช้กระจกกี่ชิ้น2ชิ้นลูกนะใช้2ชิ้นนะครับเรียกมันว่าเพอริสโคปลูกนะเพอริสโคปกล้องโทรทัศน์เรียกอะไรลูกภาษาอังกฤษกล้องโทรทัศน์ television scope กะละเชียวอิสวรรค์กล้องโทรทัศน์เรียกอะไรลูก telescope นะครับหนูเรียนหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมคะป่ะใช่ไหมคะไบลิงโก EP เลยเหรออู้เลิศค่ะนะ telescope นะเทเลแปลว่าไกลลูกเอาไว้ดูของที่อยู่ไกลๆลูกนะเทเลแปลว่าไกลเช่นนะหนูส่งสัญญาณภาพไปยังภาคเหนือให้เขาดูทีวีได้เราก็เลยเรียกว่าเทเลวิชั่นวิชั่นแปลว่ามองเห็นมองเห็นภาพที่อยู่ไกลๆได้ภาพเนี่ยส่งจากกรุงเทพแต่ว่ามองเห็นได้ถึงเชียงใหม่ภาคใต้ภาคอีสานเรียกเทเลวิชั่นนะครับส่งโทรเลขเราเรียกเทเลแกรมนะมีอะไรอีกเทเลอีกส่งสัญญาณไปไกลๆเป็นการ์ตูนเรียกเทเลทับบี ดูไม่ทรงความรู้เลยอ่ะจ้ะหนูจะเย็นๆนะคะเราจดกันต่อค่ะนะเพอริสโคปแล้วอันสุดท้ายลูกกล้องสลับลายทุกคนเคยเล่นใช่มั้ยลูกกล้องสลับลายตอนประถมทุกคนต้องเคยทำกล้องสลับลายที่เป็นกระจกเอามาห่อรวมกันเป็นมัดแล้วก็ใส่เศษกระดาษสีลงไปแล้วก็พลิกแล้วเราก็สวยจังเลยตอนนี้ให้เล่นอีกเอามั้ยลูกแม่บอกวาง ROV แป๊บนึงมาเล่นกล้องสลับลายกันดีกว่าลูกใครเคยเล่นมากล้องสลับลายใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเบื่อลูกหมุนหนูใช้เวลาไม่นานเพราะหนูพังมันเรียบร้อยแล้วนะกล้องนะครับนะกล้องสลับลายเราเรียกว่าคาไลโดสโคปนะคาไลโดสโคปทำไมต้องมีชื่อพวกนี้ด้วยเพราะว่าข้อสอบเวลามันออกบางทีมันไม่ใช่คำศัพท์ภาษาไทยลูกนะครับนะหนูต้องรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยคาไลโดสโคปนะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณพี่วาดภาพประกอบเล็กๆไว้ให้นะคาไลโดสโคปก็เป็นไอ้กล้องเนี่ยกระจกเงาใช้กี่ชิ้นลูกกล้อง3เนาะเดาได้ละเพราะเราเคยทำนะครับเรียกกล้องสลับลายนะเพอริสโคปใช้2ลูกนะเพอริสโคปใช้2นะเหมือนเดิมลูกไอ้เส้นนะครับขีดตึ๊ดๆๆนะครับคือปารอดลูกนะครับที่เขาฉาบเอาไว้ลูกนะครับนะเพื่อให้มันช่วยในการสะท้อนแสงลูกนะครับแสงก็จะเดินทางสะท้อนเข้าสู่หน้าตาคนลูกเราก็จะมองเห็นในสิ่งที่สูงกว่าเราลูกนะครับนะเราเรียกว่ากล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายเช่นถ้าหนูไปดูนะพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างเงี้ยเราคนยืนเยอะมองไม่เห็นไกลมากเราก็กล้องเรือดำน้ำอย่างง่ายส่องเอาน้าเพียงแต่ว่านะเพื่อให้ภาพสวยงามเขาก็จะงดเซลฟี่งดไม้เซลฟี่ยกสูงๆมันจะไม่งามลูกนะไม่เป็นการบังควรอ่ะจบภาษาอังกฤษไปด้วยลูกนะกล้องโทรทัศน์เราใช้คำว่า telescope นะครับนะถ้าเป็นกล้องสลับลาย kaleidoscope นะกล้องดูแห่หรือกล้องเรือดำน้ำอย่างง่าย periscope ลูกนะชื่อมันเยอะนิดนึงนะครับแล้วข้อสอบออกลูกข้อสอบออกไปดูการคำนวณกันจบแล้วนะกล้องนะโทษทีกระจกลาบมีแค่นี้เองเนื้อหานะมุมตรงกระทบเท่ากับมุมสะท้อนภาพที่ได้จึงมีขนาดเท่ากับวัตถุแค่แตกต่างอยู่ตรงที่นะกับซ้ายเป็นขวากับขวาเป็นสายลูกประโยชน์เอาไว้ส่องหน้าได้นะส่องทุกเช้าอยู่แล้วทำกล้องโทรทัศน์เป็นแค่1ชิ้นนะลูกที่อยู่ในกล้องโทรทัศน์นะทำกล้องดูแห่ทำกล้องสลับลายนะเป็นประโยชน์ของกระจกลาบจ้ะไม่มีเขาส่องสันดานด้วยกระจกลูกมานั่งนี่มานั่งกับไอ้กิจนี่ไงกิจมานั่งกับกิจมาพอดีเลย
เมื่อกิจเจอกิจกูเหนื่อยเลยมีสองกิจพอเถอะมันยังกลับมาที่เดิมอีกพัฒนากันบ้างเถอะลูกเราไม่เจอกันมานานมากมันควรจะมีวิวัฒนาการบ้างนะมันยังก็ยังเหมือนเดิมครูยังไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะไปใจเย็นๆนะคะรอครูถามก่อนค่ะไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเอาไว้ถามนอกรอบเอาไว้ถามนอกรอบเอาไว้ถามนอกรอบอ่ะไปดูกันต่อประโยชน์เกิดขึ้น4แบบนะใช้ในข้อสอบนะลูกนะออกจริงนายไม่หิปี51ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกบ้างหนูก็ต้องอ่านแล้วเขาบอกว่าในกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงใช้กระจกเงาราบด้วยมีเลนส์นูนด้วยนะคนหลายคนคิดว่ากล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงใช้แต่กระจกว้าวผิดนะลูกนะครับนะมีทั้งเลนส์นูนมีกระจกราบรวมอยู่ด้วยนะครบ4อย่างเลยจบไหมไปต่อนะไม่ใช่เพราะว่าเด็กสมัยใหม่เขาชอบแบบ private มันก็สะดวกมากขึ้นเองก็วิ่งไปสิวิ่งปุ๊บถึงหลังห้องนะเพราะเด็กสมัยใหม่เขาชอบเขาเรียกอะไรดีเทอม2อ่ะกีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายสอบเต็มไปหมดเลยใช่หลายคนเขาเลยหนีไปเรียน private กันเพราะสะดวกกว่าเยอะอ่ะไปดูกันนะคำนวณลูกคำนวณนะครับเซต้าลูกมี2แบบเซต้า i ต้องเท่ากับเซต้า r ทำไมไม่ขยายไม่ได้ขยายยากมากชักกระตุกใส่บิ๊กอีกกูกะแล้วเชียวใช้อะไรไม่เป็นนี่โดนด่าแน่แน่ไม่รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยปิดไฟห้องแล้วมีแค่นั่งรอใช้นานมันใช้ยากจริงๆอิเล็กทรอนิกส์แล้วยิ่งแบบพวกอะไรนะ Android Samsung นี่บิ๊กแบบโอ้ไม่ได้เลยเพราะว่าบิ๊กเติบโตมากับ iPhone นะเราแบบเป็น iOS อ่ะเนาะสตีฟจ็อบส่ง iPhone 12มาให้บิ๊กลองใช้ก่อนแล้วบิ๊กนี่ได้เป็นเหมือนกับผู้ลองใช้เบอร์ต้นๆ ติชมส่งกงเต้ก็ไอโฟนกงเต้กระเผา ใช้อะไรไม่ดีฟีดแบ็กกลับไปที่สตีฟจ็อบสนิทกันก็คือใช้รองเท้าของแกก็เลยไม่มีคุยได้แต่กับสตีฟจ็อบเอาไปดูการคำนวณหลักเซต้าไอต้องเท่ากับเซต้าอาร์จบมีแค่นี้เองดังนั้นณเวลาที่ใช้กระจกนี้ในการส่องดูความสูงของคนหลักเพื่อให้เห็นเต็มตัวหลักจะต้องสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับของความสูงคนหลักจะต้องสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงคนมาจากไหนเดี๋ยวคุณพี่คำนวณให้ดูหลักน้อยตกไปแต่ขี้เกียจย่อละเดี๋ยวมันทำไม่ได้เว้นไว้ก่อนน้องกิจเดี๋ยวไม่ทันเอาวันนี้ก่อนเออเว้นนิดเดียวนะวันนึงพี่สอนไม่เยอะหรอกวันนึงสอนไม่เยอะเนื้อหาเดินเรื่องวันนึงก็สัก3หน้ากระดาษโดยปกติ เราเน้นไม่เรียนไงเราเน้นนอกเรื่องไม่แต่เนื้อเรื่องมันเครียดอยู่แล้วเราจำเป็นต้องคลายความเครียดอยู่บ้างเบรกจะเป็นตอบคำถามกับดูคลิปที่เกี่ยวข้องคลิปเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าเรื่องรอบจดเถอะค่ะเร็วๆแสงคุณธรรมด้วยเหรอจดก่อนค่ะคุยจริงๆเลยมันหยุดมันเหมือนรวบรวมเอาแบบเด็กเออเก็บกดจากที่บ้านมาเอามาวางรวมกันในห้องบิ๊กแต่เด็กที่เหลือไม่ต้องตกใจนะคะตอนท้ายๆเราก็จะกลายเป็นพวกมันเหมือนกันค่ะติดเชื้อกันไปหมดใช่ไหมจำได้ว่ามีรุ่นหนึ่งติดเชื้อไปเรื่อยๆชุดเก่าเนี่ยแหละอ่ะ
พอกิ๊ดกิ๊ดพอแล้วเดี๋ยวไม่จบพอแล้วมันจะพอเถอะมันเป็นโรคติดต่อหยุดเดี๋ยวนี้เลยคนลุกสติ๊กแมนนะครับบิ๊กต้องวาดให้มันดูเว่อร์เพราะว่าบิ๊กต้องใช้พื้นที่ลูกนะครับเพื่อให้นะครับมองเห็นถึงนะครับนะหัวคนเลยนะครับบอกว่าความสูงของกระจกเงาที่ต้องใช้ในการส่องนะครับเพื่อเห็นเต็มตัวลูกจะต้องสูงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความสูงของคนมาจากไหนเหตุผลเพราะเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคำนวณมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแปลว่าเราอยากเห็นบนสุดเลยนะครับจุดหัวกับจุดเท้าคือล่างสุดเลยแสงทั้งสองอันจะต้องมาอะไรคืออะไรก็ถูกแล้วไงก็ล่างสุดก็อยู่ที่เท้าไงไข่ไม่ได้หล่นลงมาค่ะมันไม่ใช่ไก่นะคะพอเถอะกูเหนื่อยนะขี้โมน้ำมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนพี่ก็เลยต้องวาดแบบนี้ก่อนนะครับมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบ่งนะครับดังนั้นกระจกเงาที่ต้องใช้ลูกนะครับจะนะสูงเป็นครึ่งหนึ่งของนะความสูงของคนลูกนะเหตุผลเพราะว่านะครับนะจากนะแสงต่ำสุดลูกนะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนเข้าตาเรานะบนหัวนะครับจุดสูงสุดบนหัวเลยนะตกกระทบที่กระจกต้องเข้าตาเราตาบิ๊กเลยต้องวาดต่ำนิดนึงนะเพื่อให้มันตรงเนี้ยมันแบ่งได้เป็น2อันลูกนะเซต้านะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนลูกเซต้า i ต้องเท่ากับเซต้า r อันนี้ก็เช่นกันลูกเซต้า i ต้องเท่ากับนะเซต้า r ลูกจดตามมาก่อนนะครับแต่หลักการมันเข้าใจง่ายลูกเวลาคุณบิ๊กอธิบายถ้าหนูเก็ตปุ๊บมันก็จะได้เลยลูกค่ะกูไม่ได้สงสัยค่ะหยุดสงสัยว่าพี่กราฟิกเขาทำให้พี่อาร์ตเวิร์กเขาทำให้ก็คือสื่อว่าเป็นเด็กๆ เข้ามานั่งเรียนอย่างนี้เขาก็แต่ก่อนมันจะเป็นแบ่งโซนไงเด็กมอต้นตัวเล็กๆก็วาดปากระตูเล็กๆเด็กมอปลายอะไรนะมอต้นนะเด็กมอปลายตัวใหญ่เขาพี่ก็วาดกระตูตัวใหญ่คืออะไรวะมอต้นสระโออย่างเดียวแต่มันจะต้องเป็นเว็บที่พระอินทร์ขึ้นมาแน่ๆกดปุ๊บพระอินทร์ขึ้นมาเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับมอต้นน่ะน้องกิตโอ้มอต้นนี่โอ้มากกว่าโมบายเฮ้ยคืออะไรพอว่าอายุไงโอเคโอเคยิ่งพูดยิ่งทางตันลูกอีกกิดนะก็พิกเลยว่าตาต่ำนิดนึงเพื่อให้มีพื้นที่ลูกให้แสงตกกระทบนะครับมาเป็นแสงสะท้อนเข้าตาลูกนะครับผิดด้านกระทบต้องเป็นอินซิเดนต์ต้องตัวไอลูกนะครับสะท้อนเข้าตาลูกนะตัวเข้าตาต้องสะท้อนนะลูกสะท้อนเข้าตาต้องเป็นตัวอาร์นะอินซิเดนต์ตกกระทบเป็นตัวไอสะท้อนเป็นตัวอาร์นี่ถูกป่ะตกกระทบเป็นตัวไอสะท้อนเข้าตาเป็นตัวอาร์ลูกนะแสงต้องเดินทางมาจนถึงตาเราลูกจดก่อนนะครับนะจึงทำให้นะพบว่าความสูงของกระจกหลุกจะเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของคนพอดีเป๊ะเลยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะนะเหตุผลเพราะว่านะครับนะช่วงบนหลุกนะครับนะความสูงของกระจกก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงจากหัวถึงตาหลุกและความสูงของกระจกครึ่งล่างก็เท่ากับครึ่งหนึ่งจากเท้าล่างสุดจนถึงตาเช่นกันหลุกนะถึงตาเช่นกันมันเป็นรองเท้ามันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่ะมันรองเท้าส้นสูงอ่ะลูกก็ถอดรองเท้าผมถอดรองเท้าจะเตี้ยเลยไม่มีอ่ะสูงระหงขนาดนี้อ่ะไปต่อลูกไปต่อเดี๋ยวไม่ได้เรียนลูกนะความสูงของกระจกลูกนะครับจะเท่ากับนะครึ่งหนึ่งของความสูงจากนะครับ
หัวถึงตาลูกจริงเพราะว่ามันเกิดสามเหลี่ยม2ชิ้นลูกนะอินซิเดนต์กับรีเฟล็กต์นะครับต้องเท่ากันลูกนะครับและบวกด้วยความสูงครึ่งหนึ่งของจากเท้าถึงตานะครับเพราะว่าอินซิเดนต์ต้องเท่ากับรีเฟล็กต์หนูจะได้สามเหลี่ยม2ชิ้นที่ต้องเท่ากันลูกนะครับจึงได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของนะความสูงจากหัวถึงตานะครับบวกด้วยนะครับครึ่งหนึ่งของความสูงจากเท้าถึงตาลูกนะครับมี1ส่วน2เป็นตัวร่วมก็เลยดึงตัวร่วมออกได้ก็เลยกลายเป็นนะครับความสูงของหัวถึงตาบวกด้วยเท้าถึงตาลูกเปลี่ยนเถอะลูกพ่อเถอะคุณเหนื่อยก็บอกแล้วไงว่าคนสมัยใหม่นิยมเรียนแบบ private แล้วก็ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดนี่คือนิยมเรียนแบบออนไลน์เลยคือไม่อยากมาสถาบันเลยเพราะว่าเขาต้องเสียเวลาเดินทางเขายอมเรียนที่บ้านเลยดีกว่าซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็จะเปลี่ยนคุณวิทย์ก็จะเริ่มนะมีระบบออนไลน์หนูสามารถดูผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะที่บ้านได้เลยลูกเหมือนหนูดูออนไลน์หนูเคยดูอะไรออนไลน์เฮ้ยดูตอนไหนดูตอนไหนเอาหาความรู้นะก็วันกลางคืนทั้งวันทั้งคืนเออไม่เชื่อว่าเป็นความรู้เนี่ยขอดูหน่อยทุเรศมากไม่ได้ไม่มันมีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียก็คือมันก็ไม่สามารถเล่นกับครูบิ๊กได้มีแล้วบิ๊กจะได้ยินไหมมึงก็แหกปากเข้าไปในวิดีโอบิ๊กจะตอบถ้าบิ๊กหันมาตอบนี่น่ากลัวมึงแหกปากเข้าไปในวิดีโอแล้วคนในวิดีโอตอบนะก็เลยเท่ากับครึ่งหนึ่งของนะครับความสูงคนลูกเหตุผลเพราะว่านะจากหัวถึงตากับจากเท้าถึงตารวมกันก็เลยกลายเป็นนะทั้งหมดเป็นความสูงคนลูกนะจึงได้ว่าความสูงของกระจกต้องเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของความสูงของคนลูกแล้วมันจะเป็นคนไหมล่ะคะมันหัวขาดมันก็คงตายห่าแล้วค่ะแต่เดี๋ยวข้อสอบเขาจะไม่ได้ง่ายแบบนี้นะข้อสอบเข้ามหิดลจะมีถามลูกนะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าอยากเห็นหัวเข่าอยากเห็นตรงขาอยากเห็นตรงคอต้องสูงกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยปกติหนูดูอะไรตรงตัวเองมั้งคะเขาพูดแบบนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเด็กผู้ชายลูกนะทุกคนเลยไม่มีอะไรเล่นเบื่อเบื่อจริงป่ะมันก็จะเล่นเดี๋ยวนอนไม่หลับมันฟินยังไงอีกิดเอาก่อนมันข้างนะโอเคพูดให้ดีนะออกให้ได้นะมึงเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วจะถอดกางเกงมันจะช่วยไหมล่ะลูกหยุดหยุดหยุดอ๋อมันร้อนเลยนอนไม่หลับมันร้อนนอนไม่หลับอ๋อเพราะบางคืนมันร้อนจริงจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยกลางคืนจะออกไปทำไมกลางคืนดึกดื่นจะออกไปทำไมพอเถอะเรากลับมาเรียนของเราพอแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าคอร์สบิ๊กเรียนเหมือนไม่ค่อยได้เรียนไอ้พวกนี้นี่เองเป็นต้นเหตุไอ้คนเรียนไพรเวทไม่ก็ไม่ได้เรียนอะไรอ่ะไปดูกันเดี๋ยวบิ๊กวาดนะสามเหลี่ยมคล้ายแล้วกันจะได้เห็นภาพพอแล้วไม่ต้องอิลลูมินาติเส้นสามเหลี่ยมบิ๊กก็ต้องใช้ตัวไหนวะคุ้งมือใช้แล้วงงโอเคได้ละนะครับก็ปึ๊บไม่เห็นได้เลยจริงเหรอเลือกเส้นแต่ยังไม่ได้เลือกสีมันก็เลยเป็นเส้นสีดำฉลาดไหมนี่มันยังอยู่นี่อยู่เลยเปลี่ยนแล้วเป็นส้มแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นส้มแล้วโอเคจ้ะจ้ะจ้ะไ
โลจริงๆโลจริงๆไม่ใช่แกล้งโลด้วยนะโลแท้เท่ายังสตีฟจ็อบรู้ไงเลยช่วยไงเขาเลยส่งมาช่วยเหลือไงเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลิศอยู่เวอร์ไปละเวอร์ไปละนี่ไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นเอาสไลด์กับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่านะครับถ้าช่วงต่างๆเป็นแบบนี้นะครับก็จะ A ต้องเท่ากับ B ลูกนะ A ต้องเท่ากับ B เพราะว่ามุมตกกระทบต้องเท่ากับนะมุมสะท้อนลูก A ต้องเท่ากับ B ลูกจำเป็นต้องเท่ากันเพราะมุมเซต้าเท่ากัน A กับ B จะเท่ากันลูกนะ A จะเท่ากับ B นะครับและ C กับ D ก็จะเท่ากันอีกเช่นกันลูกเพราะว่านะเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกสามเหลี่ยมอะไรวะไม่ใช่สามเหลี่ยมคล้ายมันสามเหลี่ยมอันเดียวกันเลยอ่ะมันมีชื่อป่ะไม่เอาสองอันนี้เป็นอะไรกันอ่ะสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเออถูกคำศัพท์ถูกต้องละสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะมันเหมือนกันทุกประการลูกนะครับนะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนลูกนะเพราะฉะนั้นจะพบว่า C ก็เท่ากับ D อีกเช่นกันลูกนะ C ก็เท่ากับ D อีกเช่นกันเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์แล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆมีแค่นี้เองดังนั้นกระจกจึงมีความยาวเท่ากับนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้แปลว่าตรงมากลืมจะใช้เส้นนี่ไม่ปัญญาอ่อนละตอนนี้รู้แล้วว่าผิดตรงไหนตอนแรกปัญญาอ่อนไม่กล้าเล่าอ่ะวันแรกที่ซื้อ iPhone ครั้งแรกในชีวิตเลยเคยเล่าไปยังเล่าไปแล้วใช่ไหมกี่ที่เคยฟังมาคือนึกออกไปเป็นติวเตอร์ก็เราก็แบบมีฐานะแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบเอ้ยซื้ออะไรก็ได้อ่ะข้ามไปสาระเราก็ซื้อ iPhone มาสวยมากเลยกล่องสีขาวแล้วก็แบบรุ่นนั้นเนาะน่าจะก่อน4คุณวิกซื้อก่อน4อ๋อไปบอกรุ่นเลยใช่มั้ยรู้อายุเลยแรมหนู2หรือ3จำไม่ได้แต่ว่าตอนที่ซื้อมาเสร็จเห็นกล่องงงเปิดตรงไหนวะเรื่องจริงวาง iPhone เอาไว้2อาทิตย์เพราะหาที่เปิดกล่องไม่เจอเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะหาที่เปิดกล่องไม่เจอไม่ก็ตอนซื้อเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็ถามว่าจะให้เปิดเช็คให้ไหมก็บอกไม่ต้องก็โอเคนี่ก็มีประกันอยู่แล้วก็จะกลับอ่ะเออไปได้เลยฉลาดกลับมาถึงบ้านหาที่เปิดกล่องไม่เจอผ่านไป2อาทิตย์ก็เลยทำเป็นแบบเฮ้ยแกวันก่อน iPhone เอามาเออยังไม่ได้เปิดตรงยังไงนะมัน iPhone เออใช่กล่องมันสวยเนาะเขาบอกใช่โอเคลองคิดดูดิกล่องมันแบบแนบสนิทจนมองไม่เห็นที่เปิดต้องยกขึ้นอ๋อเราได้ยินยกขึ้นโอเคงั้นกูไปยกขึ้นมั่งอ่ะได้ iPhone ออกมาสวยงามจะใส่ซิมต้องเปิดสมัยก่อนมือถือต้องถอดหลังเอาแบตออกเอาซิมใส่มองชิบหายแล้วกูจะเอาแบตออกยังไงวะวางไว้อีก2อาทิตย์กว่าจะเรื่องจริงกว่าจะรู้ว่ามันใช่ที่จิ้มข้างๆอ้าวจบล็อกเกอร์ยังไงนะฮะจบแล้วจับเมืองนอกด้วยถูกต้องแล้วหน้าแหกมากหลังจากใช้อันนั้นน่าจะ2มั้งหรือ3ไม่รู้แต่ว่าอันถัดไปมันออก3 GS หรือ SG อะไรสักอย่างแล้วพี่ก็เรียกไม่ถูกไปถึงพี่ก็ว่าอยากได้ iPhone 3 SG มัน GS มั้งก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเรียกผิดอีกใจเย็นๆค่ะจดก่อนค่ะนะเพราะฉะนั้นกระจกก็จะมีความยาวตั้งแต่นะ B บวก C ลูกนะ B บวก C บิ๊กก็งงกับตัวเองเหมือนกันก็เดี๋ยวมันไม่ได้เรียนไงแค่คุยขั้นรอหนูจดตามมาลูกนะก็เลยเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของคนจริงๆนะครับนะเพราะความสูงของคนเป็น A บวก B บวก C บวก D ต้นไผ่บ้านเองสิ มีใบงอกออกมาอย่างเงี้ย
ัญญาอ่อนแล้วเดี๋ยวบิ๊กทำโจทย์ให้ดูนะข้อหนึ่งทำเองสองข้อเสร็จแล้วเราไปเบรกรายการชิงรางวัลกันใช่ก็บอกไปแล้วไงว่านะเบรกในกลุ่ม B boy 2 B 3 B และ5 B boy ค่อยนะเรื่องเล่าเยอะแต่จะเน้นชิงรางวัลเพื่อให้ได้ความรู้เพราะความรู้มันเริ่มยากแล้วมันเริ่มเยอะนะครับแล้วหนูจำเป็นต้องเอาไปใช้สอบเข้าจริงๆตอนม.4รวมถึงคลิปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งหมดเพราะบางครั้งนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงเราก็ต้องเอามาให้ดูจริงๆอันนี้มันมีอยู่แค่นี้ยังไงก็มีคนตอบได้แน่นอนไม่เชื่อใช้แองเกิลคิดฮะผ่าหนูก็ไม่เหลียวหัวแล้วค่ะแล้วความสูงของกระจกก็จะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสูงของคนค่ะเพราะหัวหายค่ะไม่ยากนะเพราะนั้นความสูงของกระจกจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของคนแต่ความรู้นี้จะใช้ในการทำข้อสอบข้อสอบไม่ได้ถามแบบนี้เป๊ะแต่เราจะใช้หลักการเดียวกันลูกก็คือแสงจากหัวลูกนะครับไปชิ่งกระจกเข้าตาเรามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะแบ่งสามเหลี่ยมสองอันเท่าๆกันเป็นหน้าจั่วแสงจากขานะจากเท้าลูกนะไปตกกระทบที่กระจกสะท้อนมาที่ตาเราดังนั้นเป็นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนได้สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการอีก2อันลูกจึงทำให้พบว่ากระจกต้องมีความสูงอย่างน้อยเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของคนเสร็จนะเสร็จไหมลูก ถ้าจะต้องบอกมันทำไมล่ะ หนูก็ลอกตามเองสิเออพูดถึงขี้เกียจอ่านแล้วอ่านไม่ออกจดสวยๆลูกนะครับนะสามารถส่งเข้าประกวด Good Book Good Lecture ได้นะครับนะลายมือที่สวยจะได้รับรางวัลไม่ส่งตัวซีล็อกลูกไม่ได้ส่งตัวจริงอีสวรรค์ไม่ต้องเอาตัวจริงมาลูกหนูแค่ซีล็อกเป็นหน้ากระดาษขาวดำอะแล้วก็ส่งมาเขาดูลายมือซีล็อกหน้าที่เขาพิมพ์มาให้แล้วเหรอสวยงามฮะไปดูการนะครับชายคนหนึ่งลูกนะชายคนหนึ่งนะครับสูง 1.7 เมตรลูกนะตาอยู่ต่ำศีรษะ10เซนมีกระจกเงาราบ X เซนตั้งบนพื้นจงหา X ที่ทำให้เขามองเห็นเอวตัวเองนะครับที่สูงจากพื้น100เซนนั้นหลักการของมันก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหน้าที่ของหนูคือนะครับจะต้องเดี๋ยวไม่ได้ลองตัวเลยเดี๋ยวสิก็เลื่อนให้มันเด้งไปเด้งมาลูกมัน iPhone ลูกมันบางทีแอปมันเด้งได้อ่ะไม่เป็นหรอ iPhone ชอบเด้งแอปเป็นป่ะกดแอปเล่นแอปอยู่ก็เด้งหลุดออกมาเองเช่น Facebook LINE แอปไม่เด้งเลยหรอค้างเลยเหรอระหว่าง iPhone 10กับNote 8อันไหนดีกว่ากันคะ Note 8ทำไมอ่ะ iPhone X กูยังไม่เคยใช้อ๋อ iPhone 10 Note 7 ใช้มันก็รวยอ่ะเพราะว่าปัจจุบันใช้ iPhone 12อยู่ก็เบื่อๆ iPhone กงเต้กันลูกใช้สแกนใบหน้าแต่เขาบอกว่าสแกนหน้าดีกว่าโน้ต8ไม่รู้จริงป่ะหนังปีนบ้านเองสิสวยขนาดนี้พอมึงมาเรียนหรือมึงมาด่ากูโดยเฉพาะเนี่ยไปดูการชายสูง 1.7 เมตรหนูก็วาดภาพประกอบก็แล้วกันนะชายสูง 1.7 เมตรขาทุเรศไปนิดนึงเอาใหม่นะชายสูง 1.7 เมตรลูกนะครับนะทั้งหมดนี่เลยคือ 1.7 นะครับโดยเอวสูงจากพื้น100เซนก็แปลว่าเข้า
ข้างบน1เมตรข้างล่าง 0.7 ลูกนะข้างบน1เมตรข้างล่าง 0.7 เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้เขาบอกเอวสูงจากพื้นไงเอาชิบหายชิบผิดด้านโอเคเอาเจอละเอวสูงจากพื้น100เซนดังนั้นส่วนหัวก็70เซนเขียนประกอบลงไปเอวสูงจากพื้น100เซนแปลว่าส่วนหัวเหลือแค่70นะครับโจทย์ไม่ได้อยากเห็นเท้าลูกนะครับแต่ใช้ความรู้เดียวกันกับเมื่อกี้ที่สอนเลยโจทย์อยากเห็นเอวหน้าที่ของหนูก็คือนะครับเอวต้องไปสะท้อนลูกนะเอวต้องไปสะท้อนเข้าตาลูกโดยหัวถึงตากี่เซนวาโจทย์ให้มาเออจริงกลมก็เห็นเอวคอเคสคอเคสกลมไม่ได้นะครับหัวถึงตาลูกหัวถึงตาตรงเนี้ยเล็กๆกี่เซน10เซน10เซนดังนั้นที่เหลือกี่เซนวาก็ต้อง60เซนอย่างเงี้ย60เซนเพราะหมดนี่เลยมัน70ดังนั้นหัวถึงตาอยู่ที่10เซนโจทย์สั่งนะครับนะเอวถึงตาก็เลยต้องเป็น60ลูกนะค่อยๆหาความสูงแต่ละจุดลูกจากนั้นลูกนะครับเขาบอกว่าให้แสงไปกระตกกระทบที่กระจกลูกนะตกกระทบที่กระจกแล้วเข้าสู่ตาเราลูกดังนั้นเอวก็ต้องไปตกกระทบที่กระจกแล้วก็เข้าสู่ตาถ้ามีอยู่60ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งเท่าไหร่วะคนละครึ่ง30นะครับจากหัวลูกนะมีอยู่10เซนนะจากหัวสูงสุดเลยนะครับมาเข้าตาเรากี่เซนจากหัวจุดสูงสุดลูกเข้าตามีอยู่แล้ว10เซนก็คนละครึ่งก็5แค่นั้นเองหลักการแค่นั้นเองจบแค่นี้ไม่ได้ยากเลยแล้วหนูจะไปยุ่งอะไรกับพี่เขาล่ะไปงงหนูอะDVD ไหนลูกที่นี่ไม่มี DVD ลูกโอ้ยหนูอยู่ยุคไหนลูกเรียน DVD อยู่เลยอะอย่างเงี้ย DVD ไปไม่ค่อยเป็นที่นิยมหลายๆที่ก็ค่อยๆลด DVD ลงจนเกือบหายไปหมดแล้วเหลือน้อยจริงๆบางยี่ห้อจริงๆที่ยังเป็น DVD อยู่อุ๊ย DVD ไม่ขายไปตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วไม่มี DVD ตั้งแต่3ปีตอนนี้ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ล้วนแล้วกำลังจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นออนไลน์ก็คือสมมติหนูว่าไหนหนูขาดเรียนปุ๊บหนูอยู่บ้านหนูกดดูออนไลน์ได้เลยอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเหมือนกับ Facebook ไลฟ์สตรีมมิ่ง YouTube สตรีมมิ่งอย่างเงี้ยหนูสามารถสตรีมดูคุณบิ๊กสดๆได้เลยได้โทรศัพท์ได้มั้ยได้คุณบิ๊กงอกออกมาจากโทรศัพท์ก็ได้ลูกใช่เอาแล้วโทรกลับมาค่ะพอเถอะกูเหนื่อยสรุปโจทย์อยากได้อะไรลูกชายสูง 1.7 เมตรตาอยู่ต่ำศีรษะ10เซนมองกระจกเงาราบ x เซนที่ตั้งอยู่บนพื้นจงหา x ที่ทำให้เขามองเห็นเอวของตัวเองได้เพราะนั้นกระจกต้องสูงกี่เซนผิดเออนี่แหละที่ขาดไปเพราะโจทย์สั่งว่ากระจกต้องตั้งอยู่บนพื้นลูกกระจกต้องอยู่บนพื้นเลยดังนั้นนะต้องนับจากพื้นขึ้นไปเลยนะครับนะกระจกต้องนับสูงจากพื้นขึ้นไปลูกโจทย์ถามว่ากระจกต้องสูงกี่เซนนะเป็นกระจกที่ตั้งบนพื้นสูง x เซนตกลงตอบเท่าไหร่นะผิดเห็นป่ะมันไม่ได้ยากนะแต่ตอบไม่ถูกสักทีนึงเมื่อกี้ตอบ35ก็ผิดตอบบวก100เข้าไปเป็น135ก็ผิด165ก็ผิดอ่านโจทย์ดีๆลูกคำถามเขาชัดเจนอยู่แล้วแต่เราหาคำตอบไม่เจอแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยความรู้มีแต่ตอบไม่ถูกไม่ถูกใช่ 1.7 ไม่ถูกอ่ะดูดิให้มันรู้ไปว่าจะไม่มีใครถูกอีกรอบนะเอวสูงจากพื้น101สะท้อนไปถ้ามี60ก็แบ่งคนละครึ่ง30 30จากหัว10เซนคนละครึ่งก็5กับ5 4.25 เ
จกหาเลยว่า4เมตรกว่าเกรซขาข้อนี้ตอบอะไรดีคะเขาบอกว่ามีกระจกเงาราบยาว x เซนตั้งบนพื้นจงหา x ที่ทำให้เขามองเห็นเอวตัวเองที่สูงจากพื้น100เซนคนอื่นพอเถอะค่ะน้องวิดีโอร้องสิผิดเออเพื่อนน้องวิดีโอมันนั่งติดกันนะนั่งติดกับน้องวิดีโอเฉลยนะจะเห็นว่าข้อนี้จริงไม่ได้คิดก่อน160ผิด130เนี่ยเขาตอบโอเคเขาไม่ได้อยากเห็นหัวลูกเขาอยากเห็นแค่เอวโจทย์สั่งว่าเขาอยากมองเห็นเอวดังนั้นเอาเอวเป็นหลักลูกนะไปสะท้อนที่กระจกดังนั้นที่เหลือเราไม่ใส่ใจลูกนะเราไม่ได้อยากเห็นหัวก็ไม่ต้องมีกระจกก็ได้ดังนั้นจึงเป็น100บวกด้วยแค่30ตอบ100 30ลูกตอบ100 30อ่ะไปดูเฉลยกันนะครับควิกแบ่งเป็น A กับ B เนาะแบ่งเป็น A กับ B ตรงนี้แล้วกันใช่ผิด A ดีมากนะครับ A กับ B ลูกนะครับ A กับ B ต้องเท่ากันลูกจะได้60เซนแปลว่า A กับ B อยู่คนละ30เซนลูกดังนั้นกระจกจะต้องนะครับยาว100เซนจากพื้นลูกถึงเอวบวกด้วย B boy ลูกนะบวกด้วย B boy อีก30เซนลูกรวมเป็นเสร็จต้องได้130เซนความรู้ไม่ได้ยากนะแต่การเอาคะแนนไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโจทย์ไม่โดนออกแบบนี้ทุกปีลูกสอบเข้าม4ดังนั้นเป็นความรู้แบบมต้นแต่มปลายก็เรียนเรื่องเดียวกันครูพิกเลยพยายามจะให้โจทย์ที่ซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆลึกพอที่จะขึ้นมปลายแล้วไม่มีปัญหาลูกนะเพราะใช้ความรู้เรื่องเดิมลูกอ่ะจดก่อนเดี๋ยวที่เหลือลองทำเองลูกหลักการอีกรอบนึงเอ๊ะแสงต้องเดินทางมาถึงตาลูกอยากเห็นเอวเอวไปสะท้อนกระจกกระจกเข้าตาลูกนะครับนะอยากเห็นหัวหัวต้องไปสะท้อนกระจกกระจกเข้าตาลูกนะครับนะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนได้สามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2อันนะครับนะต้องเท่ากันลูกซึ่งกรณีนี้วิกไม่สนใจหัวสนใจแค่เอวก็เลยแบ่งเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากัน2ชิ้นลูก A กับ B รวมกันได้60แปลว่า A และ B คนละ30ลูกนะ A และ B คนละ30ก็เลยรวมกับความสูงจากพื้นอีก100เป็น130ลูกนะครับก็คือตรงนี้ได้100นะครับบวกกับความสูงของกระจกอีก30ก็เลยได้เป็น30ครูหนูดีนี่คะกิดไปคาดการหูเขาได้ยังไงเฮ้ยกิดหยุดเขาไปล้างหูเพราะหูเขาไม่ดีเขาได้ยินไหมที่หูมันเยอะใช่ไหมคะที่หูเยอะป่ะอีกิดจดคุณเหนื่อยต้องลงเสร็จหรือยังเนี่ยบิ๊กจะเลื่อนแล้วนะโอเคงั้นลองทำเองนะข้อถัดไปลองทำเองแล้วให้ทำสองข้อแล้วเราจะชิงรางวัลเรื่องนี้ใครทำตอบคำถามได้เร็วก็เอาของมันไปเลยง่ายๆแค่นั้นเองโอเคอ่ะจากข้อหนึ่งจากข้อหนึ่งโจทย์สั่งว่าถ้าแขวนลอยอยู่เป็นกระจกที่แขวนลอยอยู่นะรอบนี้อยากเห็นหัวถึงเอวอยากเห็นหัวเห็นเอวต้องยาวกี่เซนใช้โจทย์ข้อเดิมแต่อยากมองเห็นไม่เหมือนเดิมอยากเห็นหัวด้วยอยากเห็นเอวด้วยแล้วแขวนอยู่นะแขวนอยู่ใจเย็นคิดก่อนลูกคิดก่อนอยากเห็นหัวและเอวนะครับจากข้อเมื่อกี้จากข้อ1แบบหลักการเดียวกันน่ะคนสูงเท่าเดิมอ่ะคนสูงเท่าเดิมคนสูงเท่าเดิมแบบเดิมอ่ะกระจกแขวนโยแขวนอยู่อ่ะแขวนกับกำแพงไม่ได้ตั้งพื้นละข้อที่1เมื่อกี้กระจกมันตั้งพื้นข้อนี้เอากระจกไปแขวนไว้ที่กำแพงถามว่าอยากเห็นทั้งหัวและอยากเห็นทั้งเอวนะกระจกต้องยาวกี่เซนลูกนะกระจกต้องยาวกี่เซนไม่ถูกเนี่ยกิจก็ยังสับเพ่าเหมือนเดิมหนูมีความสับเพ่าเยอะชิงรางวัลหนูก็จะไม่ผ่านไปง่ายๆลูกไม่รอบนี้ไม่ใช่แน่ๆรอบนี้อาจจะไม่มีใครได้เลยก็ได้เขาอยากเห็นหัวและอยากเห็นเอว
ผิดผิดโอ้ยมันต่อของต่อราคา35ถูกครับของใคร35เนี่ยอย่างเงี้ยคนที่ทำเป็นจริงจริงถึงจะตอบได้ลูกไม่ยากนะแต่ได้คะแนนยากเนื้อเรื่องไม่ยากอ่ะไปดูการเขาคิดยังไงทำไมเพื่อนถึงคิดได้35ล่ะเหตุผลเพราะว่าไอ้คนคนนี้เอากระจกไปแขวนดังนั้นจำเป็นต้องวางกับพื้นไม่ลูกถ้าแขวนไม่จำเป็นแต่อยากเห็นหัวกับเห็นเอวการที่จะเห็นหัวได้แปลว่าหัวไปตกกระทบชิ่งเข้าตาเราและเห็นเอวเอวต้องไปกระตกกระทบชิ่งเข้าตาเราดังนั้นกระจกยาวแค่นี้พอลูกแขวนอยู่เนี่ยยาวแค่นี้พอแล้วยาวแค่นี้มันเท่าไหร่ล่ะอาจารย์นะครับก็จากหัวถึงตามัน10เซนดังนั้นครึ่งหนึ่งเหลือแค่10เซน5เซน60ครึ่งหนึ่งเหลือ30บวกกับ5เป็น35แค่นั้นเองลูกไม่ได้ยากเลยอีกรอบนะใครทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งหลักการของมันอยู่ตรงที่กระจกที่จะต้องมีมันจะต้องเป็นมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอซึ่งจากหัวถึงตามัน10เซนดังนั้นคุณพี่แบ่งออกเป็น2ส่วนก็ส่วนละ5เซนที่เราพูดถึงเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2รูปลูกก็คนละ5เซนจากเอวถึงตามัน60เซนดังนั้นแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ2ชิ้นก็ชิ้นละ30เซนลูกก็แปลว่ากระจกจะต้องสูง30 1อันกับสูง5 1อันดังนั้นกระจกรวมทั้งสิ้นต้องสูง35ลูกนะครับ35อันนี้เป็น A กับ B เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวพี่วาดให้ A กับ B นะ A กับ B เท่ากับ30เซนลูกกระจกนึงยาวเท่ากับนะ30เซนชิ้นนึงบวกกับจากหัวถึงตาหรือหัวถึงตาได้10เซนนะแต่มันได้สามเหลี่ยมที่เหมือนกันทุกประการ2รูปนะ30เซนแต่เท่าที่10เซนจึงเหลือ5กับ5ลูกคุณพี่เลข4กับ D ก็แล้วกันนะครับนะ C กับ D ก็เท่ากันลูกนะ C เท่ากับ D เท่ากับ10เซนลูกหรือเลขจุด1เมตรก็ได้แล้วแต่จะเรียกลูกเบรกเพื่อให้สมองรีเฟรชลูกรีเฟรชเพราะว่าสมองคนเราเวลาเรียนอะไรเยอะๆความรู้หนักๆยากๆบางทีสมองมันเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเซลล์สมองที่ล้าก็ไม่สามารถรับข้อมูล ไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ที่ยากต่อเนื่องได้ลูก ก็เหมือนเวลาเราออกกำลังกายใครก็เล่นชักกระเยอะบ้างตอนเราออกแรงเยอะๆพอหยุดชักกระเยอะปุ๊บล้าเลยเออล้าเลยล้มเลยจดก่อนลูกจดก่อนเดี๋ยวข้อถัดไปก็ทำเองอีกเช่นกันลูกทำเองแค่2ข้อลูกนะครับแล้วเดี๋ยวคุณบิ๊กจะให้ชิงรางวัลลูกแล้วมึงไม่ตอบแล้วหนูไม่ได้ทำลูกหนูทำตรงเนี้ยหนูเอาเมื่อกี้หนู50 60 70คุณบิ๊กจำได้หนูเหมือนต่อราคาซื้อของแต่หนูเหมือนต่อราคาจ้ะอ่ะงั้นคุณบิ๊กเติมข้อ3นะงั้นหนูทำให้คุณบิ๊กหน่อยนะคะมาค่ะข้อ3ค่ะข้อ3คุณบิ๊กเติมให้ค่ะเอาอะไรดีคนสูง2เมตรคนสูง2เมตรลูกนะครับนะจากหัวถึงตาลูกนะหัวถึงตา16เซนตาถึงเอว64เซนจ๋าจงหาความยาวของกระจกที่จะแขวนจากระดับสายตาเพื่อให้เห็นเท้าความยาวของกระจกนะครับที่ระดับสายตา
เพื่อให้เห็นเท้าไม่รู้ยังไม่ได้คิดเหมือนกันเดี๋ยวขอคิดก่อนไอ้ไม่ถูกค่ะที่แขวนระดับสายตาที่ตรงกับตาแขวนแล้วตรงกับตาตัวแขวนกระจกตรงกับตาอย่างเงี้ยลูกสมมติคุณพิกวาดภาพหัวคนเดี๋ยววาดภาพหัวคนให้แล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันสมมตินี่หัวคนนี่คือตาก็คือกระจกอะอยู่ในระดับที่ตรงกับตาอย่างเงี้ยลูกคือแขวนแล้วอยู่ในระดับที่ตรงกับตาแต่ว่าหนูจะเอายาวเท่าไหร่เพื่อให้ตาหนูเนี่ยสามารถเห็นเท้าได้5เซนเอากระจก5เซนมาแขวนที่ระดับสายตาหนูเห็นเท้าได้ไหมลูกกระจกเล็กๆเหมือนกระจกสองหน้าเด็กผู้หญิงน่าจะนึกออกเล็กๆไม่ยาวมากสัก5เซนเอามาแขวนระดับสายตาตาหนูจะมองเห็นเท้าในกระจกได้ปะไม่ได้ไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะหนูเหมือนสู้หวยเลยค่ะเลือกเบอร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอข้างหลังน้องข้างหลังคิดได้แน่เลยเห็นนะข้างหลังกลายเป็นเนี่ยทำได้อีพวกข้างหน้าเอาแต่เล่นเนี่ยมันถูกแต่ถูกข้างตั้งใจเรียนก่อนลูกมันไม่ได้ยากลูกความรู้มันมีอยู่แค่นี้แต่ว่าคำถามมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนูจะต้องตามคำถามให้ถูกลูกเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นอะไรแขวนอยู่ตรงไหนวางที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คำตอบเพื่อนถูกแล้วข้างหลังลองดูลูกคนอื่นลองคิดคนสูง2เมตรหัวถึงตา16เซนตาถึงเอวอีก64เซนจงหาความยาวกระจกที่แขวนระดับสายตาเพื่อให้เขาเห็นเท้าลูกนะครับนะตัวกระจกจะต้องแขวนอยู่ตรงแนวระดับสายตาแต่จะยาวเท่าไหร่อีกเรื่องนึงแต่เขาจะต้องเห็นเท้าเขาเองให้ได้อ๋อควาดภาพหรือวาดภาพประกอบหนูจะได้เห็นภาพว่าเราอยากได้อะไรบ้างมันมีงานก็พวกแบบอะไรนะสัดส่วนผิดไม่ตรงมนุษย์ปกติก็อาจจะเป็นคนแคร์อาจจะเป็นคนหรือคนที่สูงใหญ่พิเศษไจแกนทิซึมเลนยางสาย 5B ไจแกนทิซึมอย่างเงี้ยหรือ dwarf fism อย่างเงี้ยฟังแล้วงงไขความลับนี้ได้ในสาย 5B เราก็ขายของไปเรื่อยๆนะสัดส่วนพี่ผิดมนุษย์มนาก็มีหลุกนะครับนะแต่ว่าใครจะมีรูปร่างสัดส่วนสมบูรณ์อย่างคุณบิ๊กหายากนิดนึงบิ๊กเป็นสัดส่วนทองคำนะเรารู้ว่าอะไรคือสัดส่วนทองคำ
อีบ้าไม่ใช่ละน่าเกลียดมากสัดส่วนของขี้พอเฉลยให้ดูเดี๋ยวงั้นอีกข้อถัดไปต้องทำเองอีกหนึ่งข้องั้นยังชิงไม่ได้อะทำให้ดูก่อนมีเพื่อนข้างหลังตอบได้ว่าเป็น92มาจากไหน92ก็คือนะครับจากหัวถึงตาหัวถึงตา16เซนสมมติวิกว่าตรงนี้ให้นะแบ่งเป็นช่วงละอันนี้16จากนั้นนะจากตาถึงเท้าเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้น่ารักสัดส่วนเพี้ยนนิดนึงบิ๊กแคร์ไหมว่าผิดสัดส่วนไม่แคร์หรือเพราะเราตามตัวเลขที่เรากำหนดให้หรือ16นะครับจากหัวถึงตา16หรือจากตาถึงเอวอีก64ตาถึงเอว64ดังนั้นเพื่อให้รวมได้2เมตรขาดอีกกี่เซนวะ64กับ16ไปแล้วเท่าไหร่หรือไปแล้ว80หรือนะ60 70 80ก็ขาดอีก120หรือขาดอีก120หรือนะครับแต่เราอยากเห็นเงื่อนไขคือกระจกแขวนที่ก็บอกไปแล้วไงว่ามันเป็นไปได้ที่คนเราจะมีสัดส่วนไม่เหมือนมนุษย์ปกติมันเป็นไปได้ก็ครูพอใจอ่ะสุดท้ายคือพี่อยากเห็นขาแปลว่าขาจะต้องสะท้อนมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนเข้าสู่ตาเราแปลว่าแบ่งครึ่งอีกแล้วลูกนะสองอันต้องเท่ากันลูกสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการดังนั้นจากเท้าถึงตามันเท่าไหร่วะรวมเท่าไหร่64กับ120เป็น184หาร2คนละครึ่งก็เลยเหลือ90 92ลูก92นะครับนะเพราะแค่นี้เองลูกหลักการตอบแค่นี้ตอบ92เซนลูกอีกรอบนะอยากเห็นขาต้องสะท้อนกระจกแล้วเข้าสู่ตาลูกดังนั้นแบ่งออกเป็น3เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการลูกนะครับนะ2อันก็คือ A กับ B ลูก A กับ B รวมกันให้ได้10084ดังนั้น A และ B มีค่าเท่ากับ92ลูกนะครับใน A เท่ากับ B ลูกนะครับโดยที่ A บวก B รวมกันแล้วต้องเท่ากับ184ลูกนะครับดังนั้น A หรือ B ก็แล้วแต่จะเท่ากับ92เซนลูกตอบแค่นี้นะครับซึ่งเพื่อนข้างหลังทำได้งั้นข้อสุดท้ายลูกนะครับก่อนจะไปชิงรางวัล Promise มันอยู่ที่โจทย์สั่งหรือว่าโจทย์อยากได้อะไรหนูแค่ใช้ความรู้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแต่คำตอบก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นลูกจดก่อนจดเฉลยก่อนเนี่ยคุณพี่ขาก็ยาววิวเป็นคนขายาวเอวอะไรถอดมาบอกพี่ถอดอยากให้พี่ถอดจริงเหรอแล้วหนูฟังคำคุณแม่แล้วหนูเห็นด้วยไหมคะดีมากค่ะเด็กไม่โกหกเขาพูดความจริงหรือเขาพูดความจริงเฮ้ยไอ้กิดมีไปส่องดูในเทปด้วยเหรออะไรคือส่องดูในเทปเองหื่นมากแปลว่าตอนที่บิ๊กกำลังเวียงแขนพูดชี้นู่นชี้นี่กดพอสเพื่อดูว่าบิ๊กมีขนรักแร้ไหมวินวิลิลลี่บิ๊กตกแล้วเป็นไงลูกขึ้นเลยอะไรขึ้นลูกกินป่าไม้เดียวกันคำสั่งหนูแปลกมากพอแล้วไปดูกันข้อถัดไปทำเองลูกจากข้อหนึ่งอีกแล้วจากข้อหนึ่งจากข้อหนึ่งคือพี่เปลี่ยนเป็นข้อสี่เพราะเมื่อกี้ตั้งโจทย์เพิ่มกระทำหันกิจจากข้อหนึ่งความสูงเท่าไหร่อะไรเนี่ยนะแล้วรอบนี้ก็เป็นหัวเข่าสูงจากพื้น50เซนอยากเห็นหัวเข่าตัวเองลูกอยากเห็นหัวเข่าตัวเองจะต้องใช้กระจกนะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ลูกตั้งพื้นสูงเท่าใดลูกกระจกตั้งพื้นสูงเท่าใดอย่าผิดนะรอบนี้
คิดดีๆก่อนลูกใช้ความรู้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเกิดสามเหลี่ยมที่เท่ากับตุ๊กตาสองรูปที่เท่ากันเหมือนกันลูกบอกให้คิดดีๆก่อนแล้วถ้าเกิดเขาถูกกับไอ้กิจคือถ้าหนูเปลี่ยนคำตอบแบบนี้หลายๆอันแปลว่าหนูคิดไม่ถูกลูกมันควรได้คำตอบเดียวลูกไม่ใช่ได้3คำตอบลูกลองดูลูกคิดทุกคนลูกอยากเห็นหัวเข่าตัวเองไม่ถูกอีคือบ้านเองสิอย่าพลาดลูกอ่ะจดดีๆมันไม่ได้ยากโดยความรู้แต่มันยากโดยภาษาหัวเข่ารู้จักหัวเข่าไหมลูกหัวเข่านี่ลูกนี่นั่นมันชะนีปีอะไรวะนี่เดี๋ยวก็เลยจะบอกเลยK ไม่ออกเสียงนะลูกออกเสียงตัว N ได้เลยนี่เช่นคำว่า knife นะครับ knife นะครับ K is silent no sound whatsoever so you pronounce the N word knee อัศวินนักรบ knight นะครับไม่ออกเสียงตัว K เช่นกันลูกมีอะไรอีก K N knock เคาะประตู knock ไม่ออกเสียงตัว K มีอีกอะไรนะ อ๋อ not ที่แปลว่าเงื่อน K N O T not K U W พอฮะไม่ถูก105ได้ข้างหลังอีกแล้วลูกนะครับแปลว่าคนข้างหลังเขาตั้งใจเรียนแต่คนข้างหน้าไม่ตั้งใจเท่าที่ควรลูกก็ต้องเป็นตลกตัวนี้ไหมได้แต่ข้างหลังตอบแล้วข้างหน้าตอบไม่ได้อะพลาดอยู่อย่างเงี้ยชื่ออะไรลูกน้องน้องนัดจากโรงเรียนเตรียมพัดเนี่ยตอบ K N U T อีบ้ายังไม่จบK is silent มันก็เลยบอก K N U T not K is silent ได้ลูกเขามีคนทำแบบนี้คือพยายามทำให้การสะกดชื่อของตัวเองดูเก๋ไก๋สไลเดอร์หนูบอกเพื่อนได้เลยว่าหนูสะกดแบบนี้อ๋อก็เป็นตัว T ไม่เอาเป็นตัว S K N U S nuts เดี๋ยวนะ nuts จริงๆไม่เป็นคำที่ไม่ค่อยดีเลยนะใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยก็ออกเสียงว่า nuts เช่นกันลูกแปลว่าเป็นศัพท์ปกติแปลว่าถั่วเป็นศัพท์แสลงไม่ได้แปลว่าถั่วแปลว่าน้องนัทรู้มั้ยลูกแปลว่าบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนจะได้รู้ด้วย No nuts แปลว่าถั่วในร่างกายเรามีอะไรคล้ายๆถั่วอยู่2อันคล้ายๆถั่วแต่มี2เม็ดอันท้าผู้ชายอันท้าผู้ชายนัทนะเพราะนั้นถ้าหนูไปเมืองนอก Hey hello whoa bro what's up what's your name my name is nuts ฉันชื่ออันท้าอนาคตประชากรเยาวชนไทยของชาติกระจกสูงเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่านัทแปลว่าอะไรเอาไปต่อเร็วๆลองดูจากข้อ1ถ้าหัวเข่าสูงจากพื้น50เซนอยากเห็นหัวเข่าตัวเอง
ต้องใช้กระจกตั้งพื้นเท่าไหร่จริงน้องนัดตอบถูกตั้งแต่คำตอบแรกแล้วแต่เขาสับเพร่าเขาสับเพร่าเขาลืมมาตั้งพื้นด้วยไปดูเฉลยกันนะครับโจทย์ข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะจากหัวถึงตา10เซนลูกจากหัวถึงตา10เซนนะครับจากขาถึงเดี๋ยวนะต้องมีหัวเข่าด้วยใช่ป่ะวาดไงวะหัวเข่าหัวเข่าวาดเป็นแบบกลมๆเลยค่ะหัวเข่าข้อต่อมานะครับจากเข่าสูงจากพื้น50เซนแต่ตรงนี้รวมเลทเบสเสร็จ100เซนก็50ถึงเอวด้วยเอวถึงตาอีก60ลูกนะครับเพราะเรารวมคนคนนี้ต้องสูง170นะโจทย์ข้อนี้โจทย์สั่งว่าเขาอยากเห็นเข่าดังนั้นแสงต้องตกกระทบจากเข่าไปที่กระจกแล้วสะท้อนไปที่ตาลูกนะสะท้อนไปที่ตาแปลว่ากระจกอยู่เท่านี้ลูกโดยกระจกวัดสูงจากพื้นลูกนะครับต้องตั้งที่พื้นเท่านั้นนะจึงพบว่าเป็นเท่าไหร่พี่ลองดู50กับ60รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก50กับ60 110ครึ่งนึงของ110จึงได้เป็น55ลูกนะครับ55บวกกับความสูงของกระจกความสูงของกระจกจากพื้นถึงเข่าอีก50บวก55เข้าไปก็เลยกลายเป็น105ลูกนั่นเป็นที่มาลูกนั่นเป็นที่มาจะได้ทำเป็นลูกจดก่อนลูกจดก่อนพี่วาดสวยๆมันวาดมันไม่ค่อยเท่าไหมมีการอะไรอ่ะติดสินบนรับหลังกันก่อนชิงรางวัลด้วยเหรอเราอยากได้คูปองเพราะฉะนั้นนายยอมเราหน่อยอย่างเงี้ยหรอไม่ได้ลูกไม่ได้ต้องเอาความสามารถมาแลกสิลูกไร้ความสามารถก็ไม่ควรได้ลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวพี่ต้องวาดไงดีอ่ะเอา a เท่ากับ b แล้วกันเนาะเอา a เท่ากับ b แล้วกันa เท่ากับ b รวมกันต้องได้เป็น110ลูกนะ60กับ50รวมกันเป็น110ลูกนะ a บวก b เท่ากับ110ลูกนะครับดังนั้น a ต้องเท่ากับ b ด้วยก็คือสิ่งเดียวกันเลยก็คนละ55เซนลูกนะ55เซนนะครับ a ก็55 b ก็55แต่ยังตอบไม่ได้ลูกยังตอบไม่ได้เหตุผลเพราะว่าต้องนับความสูงจากพื้นอีกนะครับจากเข่าถึงพื้นอีก50ลูกดังนั้นกระจกต้องยาวทั้งสิ้น55บวกด้วยความสูงจากพื้นถึงเข่าอีก50รวมเป็น105นะ105นะครับน้องนัดตอบคำตอบแรกน้องนัดตอบ55ซึ่งคุณพี่ใครผิดเพราะน้องนัดลืมบวกความสูงของกระจกจากพื้นถึงเข่าแค่นั้นเองใช่พ่อเป็นต่างดาวไอ้ต่างดาวเหรออ่ะจดเฉลยก่อนน้องกริคืออะไรครูแปลได้ลูกภาคไหนโน no, หนูไม่รู้หรอว่าเขาสร้างภาคไหนก่อนเขาสร้างภาค4ภาค5ภาค6ก่อนแล้วก็ผ่านไปกี่ปีน่าจะ20ปีแล้วก็สร้างภาค1ภาค2ภาค3แต่ตอนที่เขาสร้างเขาดีไซน์ไว้แบบนั้นจริงๆว่าอีก20ปีกูจะสร้างภาค1 2 3ตอนนี้กูขอสร้างภาค4 5 6ก่อน Star Wars จึงเป็นหนังที่เก๋ไก๋มากสร้างแล้วย้อนหลังย้อนอดีตอ่ะค่อยๆไล่ไปแล้วก็สร้างภาค7แล้วมี 2.5 ด้วยเหรอภาค7โรควันอ่ะโรควันอ๋อเป็นตรงกลางใช่มั้ยระหว่าง2กับ3โรควันมันยังตายกันเองอ่ะพอไปต่อลูกไปต่อนะครับข้อถัดไปเป็นโจทย์ไม่ฮิโดนตัวจริงและรอบนี้เป็นไม่ฮิโดนตัวจริงลองดูซิทำได้ไหมที่ไหนเดี๋ยวนะรู้แล้วแหละว่าโรงหนังแต่โรงหนังไหนไงคืออยากได้ว่าที่ไหนคือเรื่องเดียวเปล่าเรื่องของขวานใช่ไหมเรื่องของขวาน
ไม่แต่อยากดูเรื่อง Flatliner อ่ะอยากดูเรื่องไทยออสตอมอ่ะ Geostorm ดูแล้วดีมากสนุกสนุกคุ้ม Geostorm ไปดูได้อะไรนะนั่นน่ะสิใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นลูกพอทำข้อนี้เองลูก150องศาให้มาแบบนี้ลูกถามว่าจงหาขนาดมุมสะท้อนบนผิว BC ซึ่งเป็นโจทย์จริงนะครับมหิดลวิทยานุสรณ์ปี51โดนปิดสถาบันไปเอามาถึงปูไข่ดองเหรอทำโจทย์กันลูกมีช้อยอาจจะยังไม่ถูกเลยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นลูกก็มุมตกเท่ากับมุมสะท้อนไงเคิร์กที่ตอนต้นชั่วโมงเราสอนกันไงเคิร์กมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนตอนต้นชั่วโมงเปิดไปแล้วแหกตาดูสิเคิร์กก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนเนี่ยมันวนอยู่แค่นี้แหละความรู้มุมสะท้อนบนผิว BC 40เมื่อกี้หนูตอบ60ค่ะหนูเปลี่ยนเป็น40อีกแล้วค่ะอ่ะเปลี่ยนถัดไปค่ะเปลี่ยนเป็น20อีกแล้วค่ะอ๋อค่ะผิดค่ะอันนี้20ผม80หยุดมันไม่ได้ยากหัดคิดลูกนี่คือข้อสอบตัวจริงลูกหนูจะต้องเจอตอนม.4ลูกสอบเข้าม.4ลูกจ้าจ้าไม่บอกให้ลองคิดก่อนไงไม่ใช่ว่าไม่บอกเลยแต่ไม่บอกตอนนี้ให้ลองคิดก่อนเริ่มใหม่เลยเหรอถึงขนาดต้องเริ่มใหม่เลยเหรอ
ท่านบวกลบเลขไม่เป็นเขาเป็นเพื่อนกิจกับกิจสองกิจลูกทำไมอ่ะหนูเสียดายคนไหนลูกคนซ้ายหรือคนขวารู้กันอยู่2คนอ่ะไปดูเฉลยลูกคนนี้ทำได้ไหมลูกทำได้ป่ะนั้นหลักการก็คือนะเส้นปกติต้องตั้งฉากกับนะผิวระนาบสะท้อนเสมอจึงมีเส้นปกติซ่อนอยู่ลูกนะครับเพื่อทำให้เกิดมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนดังนั้นถ้าตรงนี้ไปแล้ว90เพื่อให้รวมได้150ขาดเท่าไหร่ลูกมีไปแล้ว90 60ลูก60ถ้าอันนี้60ตรงนี้เป็นมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนต้อง60ด้วยนะมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อน60ด้วยจากนั้น60แล้วนะครับเพื่อให้ได้90ตั้งฉากแปลว่าขาดเท่าไหร่ลูก30ลูกนะขาด30ลูกมุมภายใน3เหลี่ยมรวมกันต้องได้180มีไปแล้ว110ขาดอีก70ลูกขาดอีก70คิดเทียบกับเส้นปกติอีกรอบนึงมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนมีไปแล้ว70เพื่อรวมให้ได้90ดังนั้นขาดอีก20ลูกนะขาดอีก20ลูกมุมตกกระทบต้องเท่ากับมุมสะท้อนลูกนะครับ20ลูกนะ20นะตอบข้อ1ลูกนะตอบข้อ1จดก่อนลูกจดก่อนเดี๋ยวพี่ตั้งโจทย์ให้อีกนะจะได้นะมีหลายๆแบบได้ลองคิดหลายๆรอบลูกมหิ51ถูกต้องอีกรอบนะใครฟังไม่ทันโจทย์มุมให้มาคือ150ลูกนะครับไปแล้วเส้นปกติ90เพื่อให้รวมให้ได้150แปลว่าขาดส่วนที่เหลือ60ลูก60ตกกระทบต้องเท่ากับ60สะท้อนเพื่อรวมให้ได้90มี60แล้วก็ต้องขาด30ลูกน้ำมุมภายใน3เหลี่ยมต้องได้180มี30มี80ขาด70เพราะรวมแล้ว180ลูกนะตั้งฉากกับเส้นปกติรวมกันก็ต้อง90อีกเช่นเดิมมี70ก็ต้องขาด20ลูกนะครับ20ตกกระทบต้องเท่ากับ20สะท้อนด้วยเช่นกันลูกเขาอยากได้มุมสะท้อนที่นะครับนะ BC จึงตอบ20จ๋าฮะพูดจริงจะหมดเวลาแล้วหรอเวลาผ่านไปไวเหมือนงั้นชิงรางวัลก่อนได้เพราะไอ้กิจมันจะคูปองลูกไม่ได้ใช่ไลฟ์มาเลยอยู่ข้างล่างตอนอยู่หน้าเซเว่นตึ้งตึ้งรับอะไรเพิ่มไหมครับแต่แบบหนึ่งไลฟ์ก่อนข้อนี้ตอบ43แล้วค่อยปิดไลฟ์ถูกต้องอ่ะคนสูง170หรือคนสูง170อ้าวก็เราเรียนเรื่องนี้ก็ต้องถามเรื่องนี้ไงไม่เพราะบิ๊กจะไม่ได้ถามว่าบิ๊กจะเอาอะไรหนูก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไรนะสามสิบสี่สิบสิบห้าหนูจะไปยุ่งอะไรกับสัดส่วนเขาล่ะก็นี่ตามนี้ต้องหัวถึงตาเท่าไหร่15คำถามที่1กระจกอะไรวะเขาบอกว่า
ตอบเดียวเลยกระจกแขวนอยู่จะแขวนตรงไหนก็ได้ไม่ว่ากันกระจกแขวนอยู่นะโดยนะครับหนูจะต้องนะเห็นหัวและเอวลูกเห็นหัวและเอวตอบครับตรงไหนก็ได้50คนอื่น53ค่ะทีหลังเขาค่ะ101หนึ่งกระจกบ้านยาว1ไม่ต้องติดให้มันวุ่นวายลูกเกะกะกระจก1 115น้องวิดีโอนะตอบ50ลูกอยากเห็นเอวอยากเห็นหัวดังนั้นต้องหัวกับเอวรวมกันทั้งสิ้นก็ได้70ก็แปลว่าขาดเท่าไหร่ลูก101แบ่งครึ่ง50จบคนที่2มีหลายคนลูกน้องกิตมีแค่6คนเลยใช่ yes man เอ้ยเข้าใหม่ด้วยหมายถึงYes ma'am yes ma'am yes madam okay อีกรอบนะคนไม่อันนั้น singular เอกพจน์อันนี้ yes หลายๆคน yes หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเป็นพหูพจน์โอเคโอเคอีกรอบนะใครที่ทำไม่ทันนะก็คือเห็นหัวสะท้อนเข้าตาหนูจะ15หารครึ่งก็ได้เอา15หารครึ่งได้ 7.5 เอาเอวสะท้อนเข้าตาก็ต้องเอาตรงนี้หารครึ่งแต่ตรงนี้หารครึ่งมันคือ85ป่ะ85หารครึ่งแต่มันบวกยากพี่ก็เลยเอารวมเลยแล้วกันตั้งแต่หัวเข้าตาก็ขอครึ่งเดียวตาเข้าเอวก็ขอแค่ครึ่งเดียวก็เลยเอาจากหัวถึงตาเอ้ยจากหัวถึงเอวแล้วนับครึ่งเดียวเช่นกันถ้าข้างล่างมัน70ข้างบนก็ต้อง101ครึ่งเดียวก็50ลูก50เดี๋ยวทุกคนจะทำเป็นลูกขอให้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อนน้องวิดีโอตัดสิทธิ์ยกเว้นว่าหนูจะสละสิทธิ์ข้อเมื่อกี้แล้วหนูตอบข้อนี้ได้หนูเอาไปเลย2คูปองพร้อมครับกระจกอะไรไม่รู้โดยเห็นอะไรไม่รู้พร้อมนะกระจกตั้งพื้นโดยให้เห็นเข่าตอบครับร้อยหนึ่งเก้าสองถูกหนึ่งหนึ่งห้าจุดสองหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สองแปลว่าเท่าไหร่อ่ะเก้าสองจุดห้ากูจะรู้ไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันแปดเจ็ดจุดห้าเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าไม่ต้องมั่วมั่วก็ไม่ถูกเก้าสองน้องนัดได้เท่าไหร่ครับเจ็ดเจ็ดจุดห้าทำไมน้องกิตผิดยังไงอ๋อมันกลัวว่าอันนึงจะถูกใช่ไหมอันนี้จะถูกเอามันคนผิดพลาดไปเลยฉี่จะลาดไหมน้องเกตได้เท่าไหร่นะคะจริงเหรออ่ะไปดูเฉลยกันเห็นหัวข่าวก็แปลว่าต้องจักข่าวบิ๊กจะเฉลยแล้วไงเอาเลยเอานั่งเทียนมา
อ่ะว่าไป85ได้แล้วนะ มันจะทำทำไมวะก็ 2.5 หรอ 3 อ่ะนี่ก็ซ้ำอยู่ดีจากข่าวเข้าตาก็แปลว่าครึ่งนึงจากข่าวเข้าตาข่าวเข้าตาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า70ไปแล้ว15ก็ขาด85เนาะขาด85เพราะตรงนี้ต้องได้100นึงรวมกับ70จะได้เป็น170ดังนั้นจากข่าวเข้าตาก็เป็น125หาร2 125หาร2เท่าไหร่วะ125หาร2ก็ 62.5 62.5แต่เขาเอาตั้งพื้นเอาตั้งพื้นก็ต้องจากเข่าลงไปถึงพื้นก็ต้องเอามาด้วยเพราะต้องตั้งที่พื้นบวกไปอีก30ลูกได้ 92.5 ลูกน้องเก่งมากน้องเลยครับก็พ่อกูเรียกมึงพ่อแล้วกูก็คงเป็นลูกมึงอะสิน้องอะไรนะลูกน้องพ่ออ๋องได้ยินน้องอะไรพ่อกูเรียกมึงพ่อแล้วน้องอ๋องจากโรงเรียนสาธิตจุฬาระดับชั้นม.1น้องม.1ท่านเองน้องอ๋องได้ไปยกเว้นว่าน้องอ๋องจะสละสิทธิ์ข้อ2น้องอ๋องตอบข้อถัดไปข้อ3ถูกต้องน้องอ๋องได้ไปเลย2คูปองเอามั้ยอย่าป๊อดขี้ขาดตาขาวมึงอะไรป๊อดเอาคนอื่นเข้ามาเร็วๆๆไม่มีแต่เรื่องพวกนี้ไม่มันจะได้ทำเป็นลูกตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนต้นหนูทำถูกทำผิดตอนนี้หนูจะเริ่มเก็ทแล้วว่าทำยังไงพร้อมครับกระจกตั้งพื้นโดยเห็นทั้งตัวร้อยร้อยร้อยหกสิบร้อยร้อยห้าห้าส่วนสองร้อยเจ็ดสิบลบไอ้ลบไปเลยร้อยหกสิบสองจุดห้าตอบเหมือนมีความคิดเลยพี่ผมตอบก่อนนะผมตอบ170 ลบ 75 นี่มันจะสูงกว่าตัวคนเนี่ยกระจกขาอะไรใหญ่ขนาดนั้น185 85ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะในโพยมันไม่ถูกหรอกฮะในโพยไม่ถูกอ่ะ85 85 นี่พูดจาให้มันแบบเป็นเพื่อนเป็นพ้องโอ้ยออกจากห้องนี้ไปแม่ตกใจแทนเนี่ยเฮ้ยใครตอบวะกูอ่ะไปดูเฉลยกันถ้าเห็นทั้งตัวก็คือต้องเห็นหัวด้วยเห็นเท้าด้วยก็คือครึ่งหนึ่งของความสูงจริงไม่จริงเพราะเราสอนไปแล้วครึ่งหนึ่งความสูงของ170คือเท่าไหร่ลูก85แต่85อันนั้นมันคือยังลอยอยู่ลูกมันยังลอยอยู่มันยังลอยอยู่เพราะว่ามันต้องอันนี้มัน15ลูกมันหักครึ่งมันได้ 7.5 ลูกนะ 7.5 ใจเย็นๆใจยังไม่จบยังไม่จบ15หารครึ่งได้ 7.5 จากพื้นที่เหลือมันเท่าไหร่นะ100 100งง155 155 155หารครึ่งได้155 ได้70 77.5 77.5เออน้องกีดคุณต้องนับเลขต
แต่มันลอยจากพื้นอยู่เขาจะเอาตัวที่ส่วนตรงพื้นอีกก็แปลว่าเอาหมดเลยทันไหมก็คือเอา155หมดเลยเพราะเหมือนเอาตรงถึงพื้นเลยอ่ะไม่ต้องหาร2ก็เป็น155บวกกับอีก 7.5 กลายเป็น 162.5 ลูก 162.5162.5ได้ไปครับน้องพายุจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรยกเว้นว่าน้องพายุจะสละสิทธิ์ข้อนี้แล้วตอบข้อถัดไปสละสิทธิ์ไหมสละสิทธิ์ป่ะเพื่อเอาข้อถัดไปต้องตอบให้ถูกไม่โลภไม่กิดยังไงพายุมันตอบไปแล้วมันเอาไปแล้วมันตอบอีกไม่ได้พวกนี้สามคนไม่มีใครเอาซ้ำกิดพร้อมข้อต่อไปกระโจกกระโจกพร้อมนะอะไรไม่รู้โดยเห็นอะไรไม่รู้กระโจกแขวนอยู่โดยให้เห็นหัวก็ศีรษะส่วนสูงสุดของศีรษะหัว15 20ง่ายมากเลยง่ายมากป่ะข้อนี้ง่ายมากอ่ะฮะ 22.5 อย่าพูดนะตัดสิทธิ์นะใครพูดตัดสิทธิ์อีก3คนแรกร้อยหนึ่งนี่ง่ายมากเลยนะผมลบเลขไม่ถูกอ่ะไม่ต้องลบอะไรเลยสิบห้าเหรอ15ฮะอะไรนะ 74.5 เขาบอกไม่ลบเลขอะไรเลยแสดงว่าเลขต้องอยู่บนกระดานเฉลยนะไม่มีใครถูกเลยฮะ 22.5 หาความยาวกระจกที่แขวนเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่ต้องให้เห็นศีรษะหรือต้องให้เห็นศีรษะอยากเห็นศีรษะด้านบนสุดของหัวเราก็ต้องสะท้อนกระจกแล้วมาเข้าตาเราก็ครึ่งหนึ่งจาก15ครึ่งหนึ่งก็เหลือ 7.5 ลูกนะให้ไปน้องนัทลูก 7.5 ก็ไม่ได้เห็นยากอะไรเลยก็จากหัวมันต้องสะท้อนกระจกต้องเข้าตาเราอ่ะก็ครึ่งเดียวของ15ก็คือ 7.5 ไม่อยากเห็นส่วนอื่นก็ไม่ต้องเอาส่วนอื่นเราเอาแสงเดียวก็คือแสงจากหัวเรามาเข้าตาลูกถัดไปข้อ5น้องนัทสละสิทธิ์มั้ยลูกกระจกตั้งพื้นโดยเห็นเอวลูกโดยเห็นเอวเป็นไงล่ะน้องกีดเร็วๆเห็นเอวตั้งพื้นเห็นเอวร้อยห้าห้าเออหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดห้าฮะร้อยสิบสองจุดห้าคือเด็กมันรีบแล้วมันจะลนหลุกนะคำตอบคือ112.5หลุกก็จากเอวก็ไม่มีอะไรก็ตึงเข้าตาก็ครึ่งหนึ่งของ85ครึ่งหนึ่งตัด85เท่าไหร่หลุกครึ่งหนึ่ง85 42.5 แต่เอาไปตั้งพื้นเอาไปตั้งพื้นแปลว่ากระจกมีแค่นี้ไม่ได้ก็ต้องตั้งพื้นก็บวกไปอีก70ลูกนะ70บวกอีก 42.5 เป็น 112.5 ลูกนะ 112.5 ก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยซ้ำไปก็ซ้ำมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ยากเลย
ข้อสุดท้ายข้อที่6ให้ไงคะน้องโบตันจากโรงเรียนโอ้โหน้องบดินด้วยรุ่นที่ไหนนะคะคุณรุ่น40ก็ห่างกันแค่10ปีห่างกันเป็น40 50ปีศตวรรษที่4แป๊ะนึงข้อสุดท้ายก็6แล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องใหม่ละพอขอให้ได้ด่าข้อสุดท้ายกระจกตั้งอยู่แต่อยากเห็นเห็นหัวลูกเห็นหัวตั้งกับพื้นสิลูก 174.5 162.5 ไม่ถ้ามันถูกก็โดนสะสิทธิ์ไง ตั้งพื้นแต่ต้องเห็นหัวตั้งพื้นแต่ต้องเห็นหัวไปดูคนอื่นได้เท่าไหร่ลูกตั้งกับพื้นแต่ต้องเห็นหัวดังนั้นต้องเห็นหัวก็คือแสงจากหัวต้องกระทบกระจกมาเข้าตาเราก็แปลว่าต้องการครึ่งหนึ่งของ15คือเท่าไหร่ลูก 7.5 คือ 7.5 แต่ลอยๆแบบนั้นไม่ได้เพราะโจทย์สั่งเป็นกระจกตั้งพื้นก็แปลว่าต้องนับรวมจากตาจนถึงพื้นทั้งหมดเลย70บวก85เป็น155บวกไปอีก 7.5 ก็เลยเป็น 162.5 ให้น้องกิจกิจไป162.5 ลูกในที่สุดก็ได้แล้วแต่คนก็มันเป็นคณิตศาสตร์ทำวิธีไหนก็ถูกเท่ากันลูกพอแล้ว6แล้วไปต่อเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวจบขอสุดท้ายก่อนปล่อยกลับบ้านลูกไม่ต้องซื้อแล้วลูกมันเหลือ5นาทีไปดูการส่วนสุดท้ายลูกการเคลื่อนที่ของกระจกลูกนะการเคลื่อนที่ของกระจกสุดท้ายแล้วลูกเคลื่อนที่ลูกยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงกระจกจะเคลื่อนที่ลูกกระจกจะวิ่งการเคลื่อนที่ของกระจกลูกนะครับมี2แบบคือคนเคลื่อนที่กับกระจกเคลื่อนที่ลูกนะครับก็คือคนเคลื่อนที่กระจกหยุดนิ่งหรือกระจกเคลื่อนที่แล้วคนหยุดนิ่งลูกนะมี2เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ลูกนะครับถ้าแบบที่1นะครับนะคนเคลื่อนที่กระจกหยุดนิ่งนะครับภาพที่ได้ลูกนะครับเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วลูกนะภาพที่ได้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากับคนลูกนะครับตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณวาดภาพคนวิ่งกระจกอยู่ที่เดิมกระจกไม่ขยับนะครับอะไร นะครับนะคนยืนอยู่ก็จะมีภาพที่1ยืนอยู่ลูกนะครับคนที่1กับภาพที่1ยืนอยู่พอคนวิ่งไปนะคนวิ่งไปเคลื่อนที่ไปอยู่ตำแหน่งที่2ลูกคนไปอยู่ตำแหน่งที่2จากคนเดิมที่1ไปอยู่ตำแหน่งที่2ภาพก็จะต้องเคลื่อนที่นะเช่นกันนะจากคนถึงกระจกต้องเท่ากับกระจกถึงภาพเพราะว่านะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแบบเดียวกันพอคนย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่2จากตำแหน่งที่2ถึงกระจกต้องเท่ากับจากกระจกถึงภาพที่2ลูกจึงทำให้ภาพเกิดการเคลื่อนที่เท่าๆกับคนเคลื่อนที่เลยนะครับเขาเลยเรียกว่าภาพเคลื่อนที่เท่ากับคนนะคนเคลื่อนที่จากเบอร์1ไปเบอร์2ภาพเคลื่อนที่จากเบอร์1ไพรม์ไป2ไพรม์ระยะทางเป็นไงกันลูกเท่ากันนะครับนะ S คนเท่ากับ S ภาพลูก S คนเท่ากับ S ภาพ T คนก็เท่ากับt ภาพดังนั้น v เท่ากับ s ส่วน t ลูกนะ v เ
ท่ากับ s ส่วน t ดังนั้น v ก็เลยได้เป็น s เท่ากัน t ก็เท่ากันดังนั้น v คนก็เลยต้องเท่ากับ v ภาพด้วยอีกรอบนะคนยืนตำแหน่งที่1ภาพจะอยู่เบอร์1ไพรม์คนเคลื่อนที่ไปยืนตำแหน่งที่2จ๊ะขึ้นที่ซ้ายขวาหรือขึ้นที่ถอยหลังเอาเหมือนกันเหมือนกันคำตอบเท่ากันเพราะว่าไม่ว่าคนจะไปตรงไหนภาพก็เคลื่อนที่เท่ากับที่คนเคลื่อนที่อีกรอบนะแต่อันนี้ภาพที่วาดเป็นแบบห่างกระจกออกมากขึ้นเดิมอยู่ใกล้กระจกอยู่เบอร์1และ1ไพรม์พอวัตถุเคลื่อนที่ไปอยู่เบอร์2ภาพเคลื่อนที่ไปอยู่เบอร์2ไพรม์จะพบว่าคนเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าๆกับภาพเคลื่อนที่เราเรียก S คนเท่ากับ S ภาพใช้เวลาเท่ากันด้วย T คนเท่ากับ T ภาพดังนั้น V คนก็เลยเท่ากับ V ภาพเส้นจำนวนก็ได้ค่ะก็อยู่เบอร์1ย้ายไปเบอร์2ก็เคลื่อนที่ไป1หน่วยภาพก็เคลื่อนที่จาก1ไพรม์ไป2ไพรม์ก็เคลื่อนที่ไป1หน่วยเช่นกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะได้ S คนเท่ากับ S ภาพ T คนเท่ากับ T ภาพดังนั้น V คนก็เลยต้องเท่ากับ V ภาพแต่อันที่ยากกว่าคืออันที่กระจกเคลื่อนที่แต่คนหยุดนิ่งนะกระจกเคลื่อนที่แต่คนหยุดนิ่งรอบนี้ภาพที่ได้ลูกนะภาพที่ได้นะครับเคลื่อนที่เป็น2เท่าของอัตราเร็วกระจกภาพที่ได้เคลื่อนที่เป็น2เท่าจกอยู่บนรถกระบะและหนูยืน2กระจกอยู่แล้วอยู่รถกระบะก็ออกตัววิ่งปรู๊ดภาพเคลื่อนที่เร็ว2เท่าของรถเคลื่อนที่สมมติรถเคลื่อนที่ x ภาพในกระจกจะเคลื่อนที่ 2x ก็คือมึงดูกระจกใช่ประมาณนั้นอยู่ในมองตัวเองในกระจกจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฟาส8เลยเร็วมากจะได้จบเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับกระจกเคลื่อนที่ลูกนะรอบนี้ก็ไม่ต้องวาดเป็นเส้นจำนวนเหมือนอย่างโบตันบอกเลยนะเพื่อจะได้นับจำนวนหน่วยในการเคลื่อนที่จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับดังนั้นพี่ขอวาดเป็นนะถ้ากระจกอยู่ที่ตำแหน่ง0ตอนต้นคนยืนตำแหน่งที่เร็วจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆลูกไม่ใช่ละกระจกราบมีแค่นี้กระจกราบน้อยจะเรียงกระจกนูนกระจกวาวเยอะพอเถอะเก่งจังเลยพอเถอะเอาไปดูกันนะครับไอ้พอแล้วนะคนยืนอยู่เบอร์1ภาพจะอยู่เบอร์1ด้วยนะภาพจะอยู่เบอร์1แต่เบอร์1ไพรม์นะเบอร์1ไพรม์ด้านอีกด้านหนึ่งคุณพี่ก็เลื่อนกระจกหรือพี่เลื่อนกระจกไปกี่หน่วยดีอ่ะสมมติเลื่อนกระจกไป2หน่วยเลื่อนกระจกไป2หน่วยเป็นกระจกอันใหม่ละภาพคุณพี่จะเลื่อนไปอยู่ตรงไหนลูกตอนนี้คนวัตถุห่างจากกระจกกี่หน่วยลูกเนี่ยใจเนี่ยนับหน่วยให้คุณพี่ก่อนโคตรถามว่าคนยืนห่างจากกระจกตำแหน่งใหม่กี่หน่วยลูก1 2 3คนห่างจากกระจก3หน่วยดังนั้นภาพก็ต้องห่างจากกระจก3หน่วยเช่นกันลูกนะ3หน่วยเช่นกันดังนั้นต้องห่างออกไป3หน่วยบวกไป3หน่วยภาพต้องไปปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งเบอร์5ลูกนะภาพต้องอยู่ที่ตำแหน่งเบอร์5ลูกนะกระจกเคลื่อนที่ไป2หน่วยแต่ภาพเคลื่อนที่ไปกี่หน่วยลูกภาพเดิมอยู่เบอร์1ตอนนี้ภาพมาอยู่เบอร์5แล้วโอ้ยบวกลบเลขกันไม่ได้เลยจริงๆหน่วยมากเลยภาพเคลื่อนที่ไป4หน่วยลูกนะครับนะกระจกเคลื่อนที่ไป2หน่วยลูกกระจกเคลื่อนที่2หน่วยแต่ภาพเคลื่อนที่ไป4หน่วยแปลว่ากี่เท่าลูก2เท่าThank you.
ได้ค่ะได้ค่ะก็คือตาอยู่ที่เดิมตัวกระจกขยับใช่ไหมลูกหนูน้องก็เราถามว่าเกี่ยวข้องกับตอนที่เราเป็นกล้องจุลทรรศน์แล้วเราขยับใช่ไหมคุณครูคือตาเราอยู่ที่เดิมวัตถุไม่ได้ขยับด้วยวัตถุก็ยังอยู่บนสไลด์ที่เดิมแต่ว่าเราเลื่อนไอ้เจ้าตัวกระจกแทนนะครับเพราะนั้นจะเป็น2เท่าเลยเพราะเราเล่นนิดเดียวแต่ภาพเป็นไงลูกวูบเลยหายไปเยอะมากแต่ทั้งที่เราขยับนิดเดียวเวลาเราเลื่อนให้ไอ้ตัวกล้องเข้าใกล้ตาหรือห่างจากตาแล้วหมุนนิดเดียวแต่มันขยับเหมือนเยอะมากเพราะนะครับกระจกเคลื่อนที่จริงๆจากเบอร์0ไปเบอร์2กระจกเคลื่อนที่ไป2หน่วยแต่ภาพที่เกิดขึ้นลูกเราต้องนับใหม่ว่าวัตถุอยู่ที่เดิมกระจกใหม่ไปอยู่ตำแหน่งที่2แปลว่าวัตถุอยู่ห่างจากกระจก3หน่วยลูกภาพที่เกิดขึ้นต้องห่างจากกระจกออกไปอีก3หน่วยเช่นกันจากเบอร์2บวกไปอีก3หน่วยภาพต้องไปปรากฏตำแหน่งที่5ลูกนะภาพปรากฏที่ตำแหน่งที่5แปลว่าภาพเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ลูกจากภาพเคยอยู่เบอร์1กลายเป็นภาพอยู่เบอร์5แปลว่าภาพเคลื่อนที่ไปถึง4หน่วยแปลว่าเคลื่อนที่ไปกี่เท่าลูก2เท่าลูกนะซึ่ง2เท่านะครับดังนั้นได้เป็นนะครับ S กระจกนะครับ 2S กระจกลูกนะ 2S กระจกเท่ากับ S ภาพลูกนะเท่ากับ S ภาพนะ T เท่าเดิมลูกนะ T กระจกเท่ากับ T ภาพลูกนะ V ก็เลยต้องเท่ากับ S ส่วน T ลูกนะ V เท่ากับ S ส่วน T จึงได้ว่า V กระจกนะครับเป็นใช่นะครับก็ได้เป็น2คูณ V กระจกลูกนะ2คูณ V กระจกเท่ากับ V ภาพลูกนะวันนี้คงพอไว้แค่นี้วันแรกมีการบ้านรีหรือไม่ลูกนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาความรู้ทั้งหมดที่จะเรียนในสาย 2B ลูกนะเป็นเรื่องกระจกราบง่ายสุดแล้วคราวหน้าเราจะเริ่มเข้ากระจกเว้ากระจกนูนเลนเว้าเลนนูนซึ่งยากกว่าอันนี้ลูกใช่ไม่ใช่เรียน5ครั้งก็อันนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะเหลืออีก4ครั้งเออประมาณนั้น1บทแรกเราจะเรียนอยู่ 4-5 ครั้งลูกนะเพราะฉะนั้นกว่าจะสั่งการบ้านก็นู่นอีกหลายสัปดาห์ลูกยังอีกหลายสัปดาห์จดไปให้เรียบร้อยลูกวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันวันเสาร์หน้าครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับน้อง6คนเดี๋ยวมารับคูปองได้ที่ด้านหน้าลูก